ครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัสดีนะครับวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับในหนังสือของเราก็หน้า45นะครับของในตำราของเราหน้า45จะเรียนคัตนาแห่งสหชาตาธิปติปัจจัยนั่นเองนะครับในการกล่าวถึงธรรมที่ชื่อว่าอธิปติเวลากล่าวถึงธรรมอธิปติอันได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาการทำงานของอธิปติต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นในอธิปติปัจจยานิเทศของเราคือฉันทาธิปติฉันทะเป็นปัจจัยที่ไปช่วยอุปการะแก่ธรรมสองหมวดด้วยกันคือมีนามธรรมและรูปธรรมในนามธรรมเหล่านั้นในนามธรรมเหล่านั้นได้แก่สาธิปติชาวนะ52เจตสิกที่ประกอบคือเจตสิก50เว้นออก2ดวงคือเว้นฉันทะและเว้นวิจิกิจฉาหยิบเอาฉันทะมาเป็นองค์ธรรมเป็นประธานก็ดึงเขาออก1อันวิจิกิจฉาไม่ประกอบอยู่แล้วเพราะในสาธิปติชาวนะไม่มีโมหะนั่นเองบวกกับธรรมอีกส่วนหนึ่งคือสาธิปติจิตตชรูปองค์ธรรมเต็มเลยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาลงไปธรรมที่ชื่อว่าฉันทะเป็นนามเป็นปัจจัยชื่อสาธิปติจิตตชรูปและเจตสิก50เหล่านี้เป็นนามเหมือนเดิมสาธิปติจิตตชรูปเป็นรูปดังนั้นเมื่อเรากล่าวถึงองค์ธรรมเต็มๆคือนามเป็นปัจจัยชื่ออุปการะแก่สาธิปติชาวนะ52เจตสิก50ที่ประกอบเว้นฉันทาวิจิกิจฉาเหล่านี้แล้วเรียกว่านามธรรมก็คือนามไปช่วยนามส่วนสาธิปติจิตตชรูปคือรูปธรรมก็คือนามไปช่วยรูปดังนั้นเราจะเห็นสภาวะของการเกิดขึ้นของคัตนาทันทีว่าถ้าเราเอานามเป็นปัจจัยไปช่วยทั้งนามและรูปที่เป็นปัจจัยุบันปัจจัยที่เข้าส่งพอได้นอกจากอธิปติแล้วก็มีแค่สหชาตะชาติใหญ่สี่เท่านั้นที่เข้าช่วยอุปการะได้เนื่องจากว่าถ้าใส่อัญญมัญญะเข้าไปไปติดรูปนะครับรูปชื่อสาธิปติจิตตชรูปเหล่านี้อัญญมัญญะไม่เข้าประกอบหรือจะใส่วิบากเข้าไปก็จะไปติดสาธิปติชาวนะ52มีวิบากแค่ชุดเดียวเท่านั้นคือผลและจิต4นอกนั้นไม่ใช่นะครับนอกนั้นไม่ใช่วิบากดังนั้นวิบากก็เข้าไม่ได้ใส่สัมปยุตตะเข้าไปก็ติดจิตตชรูปใส่วิปยุตตะเข้าไปก็ติดนามขันธ์นั่นเองดังนั้นเมื่อเราตั้งองค์ธรรมคือฉันทาได้กับนามไปช่วยทั้ง2ฝ่ายคือนามและรูปเหล่านี้สหชาตะที่สามารถจะเข้าช่วยอุปการะในคราวเดียวกันกับอธิปติได้จึงได้แก่สหชาตะชาติใหญ่4เท่านั้นวันนี้เราบอกว่าถ้าเราลดรูปองค์ธรรมมาให้ช่วยแต่นามธรรมอย่างเดียวสหชาตะชาติที่เหลืออะไรที่เข้าได้บ้างสหชาตะชาติที่เหลือที่เข้าได้ก็มีแค่สัมปยุตตะแน่นอนเพราะนามไปช่วยนามเป็นสัญลักษณ์ของสัมปยุตตะแต่นอกจากสัมปยุตตะเงื่อนไขขององค์ธรรมอันได้แก่อัญญมัญญะก็ได้นามช่วยนามเหมือนกันเพราะฉะนั้นอัญญมัญญะและสัมปยุตตะจึงเข้าได้เหมือนกันหรือว่าเราลดรูปองค์ธรรมลงให้เหลือปัจจยุบันที่เป็นรูปอย่างเดียวคือจิตตชรูปการช่วยอุปการะแก่นามไปช่วยรูปเหล่านี้ทำให้สหชาตะชาติกลางเข้าได้อันเดียวเท่านั้นคือสหชาตะวิปยุตตะเมื่อเราใส่สหชาตะปัจจัยต่างๆที่เข้าไปช่วยอุปการะในธรรมที่ชื่อว่าฉันทะเป
ไปช่วยนามขันธ์ได้แก่สาธิปฏิจิตตชรูป52เจตสิก50ที่ประกอบเว้นฉันทาและวิจิกิจฉาและสาธิปฏิจิตตชรูปในคราวเดียวกันสหชาตะชาติใหญ่4เท่านั้นที่เข้าได้นอกจากนั้นถ้าเราลดรูปองค์ธรรมมาของปัจจุบันให้เหลือแค่นามขันธ์อย่างเดียวสหชาตะที่เข้าได้ก็มีแค่สหชาตะชาติกลาง2อันเท่านั้นส่วนแรกคืออัญญมัญญะส่วนที่2คือสัมปยุตตะจากนั้นเราเปลี่ยนลดรูปองค์ธรรมมาให้เหลือแค่จิตตชรูปอย่างเดียวสหชาตะชาติกลางก็ได้แค่ปัจจัยเดียวเท่านั้นคือสหชาตะวิปยุตตาปัจจัยดังนั้นการช่วยอุปการะของธรรมที่ชื่อสหชาตะชาติใหญ่นั้นเขามีชื่อของสหชาตะชาติใหญ่ว่าถ้าสหชาตะชาติใหญ่เข้าช่วยอุปการะในธรรมระหว่างปัจจัยปัจจยบันเราเรียกสหชาตะชาติใหญ่นั้นว่าสัพพัทฐานิกะปัจจัยดังนั้นการรวบรวมปัจจัยที่มีสัพพัทฐานิกะปัจจัยเราจึงเรียกเขาว่าสัพพัทฐานิกะคัตนานั่นเองอยู่ในหน้า428นะครับก็คือสัพพัทฐานิกะปัจจัยหมายถึงปัจจัยทั้ง4เป็นไปได้ในสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดมีสัพพัทฐานิกะปัจจัยทั้งสิ้นนะครับหรือว่าเมื่อเราเอาอัญญมัญญะและสัมปยุตตาปัจจัยเข้าไปช่วยอุปการะระหว่างปัจจัยที่เป็นนามธรรมและปัจจัยยุบันที่เป็นนามธรรมปัจจัยกลางที่เข้าได้จึงได้2ปัจจัยทันทีคือมีอัญญมัญญะและสัมปยุตตาปัจจัยดังนั้นธรรมที่ช่วยอุปการะในคราวเดียวกันที่นอกจากสัพพัทฐาแล้วยังมีอัญญมัญญะและสัมปยุตตะปัจจัยเข้าร่วมได้เพราะฉะนั้นคัตตนานี้เราจึงบอกว่าเป็นคัตตนาที่มีอัญญมัญญะและสัมปยุตตะเข้าร่วมคัตตนาที่มีอัญญมัญญะสัมปยุตตะเข้าร่วมจึงชื่อว่าสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะนั่นเองจากนั้นเมื่อเราลดรูปองค์ธรรมลงอยู่ในฝ่ายของรูปธรรมเท่านั้นที่เป็นปัจจัยยุบันคัตตนานี้จะมีวิปยุตตะเข้าร่วมคัตตนาที่มีสหชาตะวิปยุตตะเข้าร่วมเราเรียกว่าเป็นคัตตนาที่มีวิปยุตตะเข้าด้วยคัตตนาที่มีวิปยุตตะเข้าด้วยชื่อว่าสักวิปยุตตะคัตตนานั่นเองดังนั้นเมื่อเราตั้งองค์ธรรมมาทั้งหมดเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าคัตตนาเป็นชื่อของอำนาจปัจจัยสงเคราะห์ที่เข้าร่วมทุกอันไม่ว่าจะเป็นพูดถึงคัตตนาใดก็เป็นชื่อปัจจัยสงเคราะห์หมดดังนั้นชื่อแรกที่เราตั้งขึ้นก็คือชื่อของฉันทาธิปติคัตนาฉันทาธิปติมาจากสหชาตาธิปติเป็นสหชาตาชาติเล็กคัตนาที่เป็นหลักสำคัญจึงเป็นชื่อของสหชาตาชาติเล็กเท่านั้นเมื่อเรามาพิจารณาอำนาจปัจจัยที่เข้าร่วมได้ปัจจัยเขาชื่อฉันทาธิปติคัตนาเพราะฉะนั้นคัตนาที่หนึ่งเมื่อเราจะเรียกชื่อคัตนาที่หนึ่งเราต้องเรียกเต็มให้หมดเลยว่าเขาชื่อว่าฉันทาธิปติคัตนาและปัจจัยที่หนึ่งแล้วคือสหชาตาธิปติชื่อที่สองคือสัพพัทฐานิกะคัตนาสัพพัทฐานิกะคัตนาเป็นชื่อของปัจจัยใหญ่สี่เพราะฉะนั้นคัตนานี้มีปัจจัยสงเคราะห์ทั้งหมด5ปัจจัยนั่นเองในการที่ให้ทำข้อสอบคราวที่แล้วนะครับทำการบ้านคราวที่แล้วถ้านักศึกษาเรียกอันนี้ว่าเป็นสัพพัทฐานิกะคัตนาเฉยๆมันหามนะปัจจัยไม่ได้นะครับเพราะชื่อคัตนาทั้งหมดเป็นชื่อของปัจจัยสงเคราะห์หมดเลยดังนั้นถ้าจะเรียกปัจจัยนี้จะเรียกคัตนานี้จะต้องเรียกเขาว่าฉันทาธิปติคัตนายังไม่หมดเราไม่ได้กล่าวถึงอวิปากะเลยดังนั้นคัตนาทั้ง3คัตนานี้จึงชื่อว่าอวิปากะคัตนาด้วยคือมีวิบากอยู่ในนี้แต่ไม่ได้กล่าวถึงวิบากเมื่อเรากล่าวถึงว่าคัตนานี้ไม่มีวิบากชื่อของเขาเมื่อพูดถึงเต็มๆถ้าจะกล่าวถึงคัตนาที่หนึ่งที่เราตั้งเป็นองค์ธรรมขึ้นคัตนานี้จะต้องชื่อว่าฉันทาธิปติคัตนาเป็นฝ่ายอวิปากคืออวิปากะคัตนาแล้วค่อยไปบอกว่าสัพพัทฐานิกะคัตนาถ้าเราตั้งชื่อแบบนี้เราสามารถที่จะหาองค์ธรรมได้ว่าปัจจัยสงเคราะห์สามารถสงเคราะห์ได้เท่าไหร่ก็คือชื่อของคัตนาทั้งหมดเป็นชื่อของอำนาจปัจจัยสงเคราะห์นั่นเอง
เพราะฉะนั้นได้ฉันทาธิปติคือสหชาตาธิปติมันหนึ่งอาวิไม่ได้พูดถึงวิก็ข้ามอาวิไปเลยเพราะไม่มีวิปากะเข้าร่วมสัพพัทธาเป็นชื่อของคัตตนาของสหชาตาชาติใหญ่สี่ดังนั้นในคัตตนาที่หนึ่งปัจจัยสงเคราะห์ได้ห้าปัจจัยนั่นเองและปัจจัยสงเคราะห์ห้าปัจจัยมีฉันทาธิปติหนึ่งบวกสัพพัทธานิกคัตตนาสี่จากนั้นคัตตนาที่สองเมื่อเราใส่อัญญมัญญะและสัมปยุตตะเข้าไปถ้าเราจะกล่าวถึงคัตตนาที่สองเราก็ต้องเรียกเขาแบบนี้ว่าเป็นฉันทาธิปติคัตตนาอาวิปากะคัตตนาสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตตนาเพื่อที่จะระบุลงไปได้ว่าเขาคือฉันทาธิปติอันที่สองถ้านักศึกษาตอบมาแค่ว่าสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตตนาเนี่ยมันเท่ากับสองปัจจัยเท่านั้นมันหาปัจจัยสงเคราะห์ไม่ได้นะครับระบุไม่ได้ด้วยว่ามันชื่อฉันทาธิปติดังนั้นเวลาที่เราตอบข้อสอบในส่วนคัตตนาต้องใส่ละเอียดนะครับว่าเขาชื่อหัวเขาชื่ออะไรชื่อฉันทาธิปติเป็นอาวิหรือเป็นสาวิคัตตนาที่เป็นสหชาตาชาติกลางมีกี่อันอย่างเงี้ยต้องพูดลงไปหมดนะครับไม่สามารถที่จะใส่ลงไปได้ว่าเป็นสามัญญคัตตนาเฉยๆสัพพัทธานิกคัตตนาเฉยๆหรือสะอัญญมัญญสัมปยุตตาคัตตนาเฉยๆนะครับต้องใส่ละเอียดเพราะชื่อคัตตนาทั้งหมดเป็นจํานวนของปัจจัยสงเคราะห์ที่เข้าร่วมได้ในแต่ละคัตตนานั่นเองเพราะฉะนั้นคัตตนาที่สองชื่อว่าฉันทาธิปติคัตตนาอวิปากะคัตตนาสะอัญญมัญญสัมปยุตตาคัตตนาพอเรามาดูปัจจัยสงเคราะห์ฉันทาธิปติได้1สัพพัทธากล่าวไปแล้วบวก4กล่าวไปแล้วไม่กล่าวแล้วนะครับชื่อสัพพัทธาอยู่แล้วไปช่วยนามรูปอยู่แล้วอะไรที่กล่าวไปแล้วไม่กล่าวซ้ำนะครับไปบวกกับอัญญะ1ไปบวกกับ3 1คัตตนาที่2จึงมีอำนาจปัจจัยทั้งหมด7ปัจจัยนั่นเอง1บวก4เป็น5บวกอัญญะอีก1บวก3อีก1เป็นทั้งหมด7ปัจจัยดังนั้นคัตตนาที่2จึงได้แก่สัพพัทธานิกะบวกฉันทาธิปติแล้วก็บวกเพิ่มอีก2คืออัญญะและสัมปยุตตะพอเรามาบอกว่าคัตตนาที่3เขาจะชื่ออะไรเหมือนการจะใส่คำว่าสัพวิปยุตตะคัตตนาอย่างเดียวไม่ได้เพราะสัพวิปยุตตะคัตตนามันระบุไม่ได้มันมีแค่ปัจจัยเดียวนะครับมันระบุไม่ได้ว่าปัจจัยเนี้ยคัตตนาเนี้ยมาจากตรงไหนนะครับดังนั้นถ้าจะเรียกคัตตนาที่3ต้องเรียกชื่อเต็มชื่อเต็มๆของชื่อว่าฉันทาธิปติคัตตนาในฝ่ายอวิคืออวิปากคัตตนาและมีสักวิปยุตตะเท่านั้นชื่อสักวิปยุตตะคัตตนาถ้าจะหาอำนาจปัจจัยสงเคราะห์ต้องระบุทั้งหมดคือได้ฉันทาธิปติ1คือสหชาตาธิปติบวกสัพพัทธานิกคัตตนาเมื่อบวกกับสหชาตาวิปยุตตะ1เพราะฉะนั้นคัตตนาเนี้ยจะได้ปัจจัยสงเคราะห์ทั้งหมด6ปัจจัยนั่นเองคือคัตตนาที่3และปัจจัยสงเคราะห์6คือตั้งต้นอยู่5บวก1เท่ากับ6นั่นเองแล้วเราก็ไปเรียงเอานะครับเพราะฉะนั้นคัตตนาที่กล่าวถึงจึงมีส่วนที่เป็นสหชาตาธิปติ3นั่นเองคืออวิปากคัตตนา3จากนั้นเราใส่วิบากเข้าไปจะเป็นคัตตนาที่มีวิปากะละพอเป็นคัตตนาที่มีวิปากะจึงชื่อว่าสวิปากะคัตตนาเพิ่มไป1อันที่เพิ่มไปอีก1อันก็คือเราใส่ปัจจัยที่ชื่อว่าวิปากะคัตตนาเข้าไปในคัตตนานั่นเองจากนั้นเราก็ตั้งองค์ธรรมเหมือนเดิมคือเอานามธรรมเป็นปัจจัยที่ไปช่วยอุปการะแก่ธรรม2หมวดคือส่วนที่เป็นนามธรรมด้วยส่วนที่เป็นรูปธรรมด้วยพอเราบอกว่านามเป็นปัจจัยไปช่วยปัจจัยยุบันที่เป็นนามด้วยรูปด้วยนามก็ได้แก่นามขันธ์รูปก็ได้แก่จิตตชรูปดังนั้นสหชาตาชาติที่เข้าได้คือปัจจัยใหญ่4เท่านั้นอย่างอื่นเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นคัตตนาที่มีปัจจัยใหญ่4เข้าร่วมคัตตนานั้นจึงชื่อว่าสัพพัทธานิกะนั่นเองเพราะว่าปัจจัยใหญ่4มีชื่อว่าสัพพัทธานิกะปัจจัยคัตตนาที่4จึงชื่อว่าสัพพัทธานิกะคัตตนาแต่ถ้าจะเรียกชื่อคัตตนาที่4เรียกสัพพัทธานิกะก็ไม่ได้เพราะปัจจัยที่1เพราะคัตตนาที่1ก็ชื่อสัพพัทธาเหมือนกันถ้าเราใส่คำว่าสัพพัทธานิกะคัตตนาอย่างเดียวมันหาอำนาจปัจจัยไม่ได้คือปัจจัยใหญ่4ไม่ใช่ปัจจัยสงเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบดังนั้นถ้าจะเรียกชื่อของคัตตนาที่4เราต้องตั้งต้นมาตั้งแ
ฉันทาธิปติคัตตนาสาวิปากะคัตตนาสัพพัทธานิกะคัตตนาอย่างนี้ถึงจะชื่อระบุลงไปได้ว่ามันชื่อคัตตนาที่4และระบุลงไปได้ด้วยว่าปัจจัยสงเคราะห์มีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชื่อของคัตตนาทั้งหมดเป็นชื่อของอำนาจปัจจัยสงเคราะห์ที่เอามารวมกันนั่นเองในกรณีนี้ฉันทาธิปติได้แก่สหชาตาธิปติ1สาวิบากแสดงว่าใส่วิบากเข้าไป1สัพพัทธาเป็นชื่อของสหชาตาชาติใหญ่4ปัจจัยสงเคราะห์ตั้งต้นของคัตตนานี้จึงได้เท่ากับ6ปัจจัยนั่นเองคือสหชาตาธิปติ1วิบาก1บวกสหชาตาชาติใหญ่4จากนั้นเข้ากระบวนการเราคือลดรูปองค์ธรรมของปัจจยุบันลงพอเราลดรูปองค์ธรรมของปัจจยุบันลงให้เหลือแค่นามธรรมอย่างเดียวปัจจัยสงเคราะห์ที่เข้าช่วยได้จึงมีแค่อัญญมัญญะและสัมปยุตตะเท่านั้นคัตตนาที่มีอัญญมัญญะสัมปยุตตะแปลว่ามีอัญญมัญญะสัมปยุตตะเข้าด้วยคัตตนาที่มีอัญญมัญญะสัมปยุตตะเข้าด้วยจึงชื่อว่าสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตตนานั่นเองคราวนี้มาดูว่าอำนาจปัจจัยเขามีเท่าไหร่ก็ต้องลากชื่อเข้ามาให้หมดจะไปเรียกเขาว่าสะอัญญมัญญะสัมก็ไม่ได้ไม่ครบนะครับต้องเรียกเขามาให้หมดชื่อของเขาชื่อว่าฉันทาธิปติคัตตนาในฝ่ายสะวิปากะคัตตนาคัตตนานี้ชื่อว่าสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตตนาเพราะฉะนั้นชื่อคัตตนาทั้งหมดเป็นชื่อของปัจจัยสงเคราะห์ที่เข้ารวมกันเรียกกี่ชื่อก็ได้ตามปัจจัยนั้นเลยเรียก5ชื่อก็ได้5ปัจจัยเรียก7ชื่อก็ได้7ปัจจัยเรียก8ชื่อก็ได้8ปัจจัยในกรณีนี้ฉันทาธิปติได้แก่สหชาตาธิปติ1ปัจจัยสาวิบากคือได้วิบาก1ปัจจัยได้สาอัน1ได้สัมปยุตตะ1ในฉันทาธิปติระบุสหชาตาชาติใหญ่4อยู่แล้วเพราะมาจากสัพพัทธานิกะคัตตนาคัตตนานี้จึงมีปัจจัยทั้งหมด8ปัจจัยนั่นเองคัตตนาที่2จึงได้อำนาจปัจจัย8คือ6บวก2นั่นเองปัจจัย8จากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมของปัจจยุบันลงอีกให้เหลือการช่วยอุปการะของปัจจัยอันได้แก่ฉันทาธิปติไปช่วยทำที่ชื่อรูปธรรมอย่างเดียวเอานามไปช่วยรูปสหชาตาชาติกลางที่เข้าได้คือวิปยุตตะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคัตตนานี้มีวิปยุตตะเข้าด้วยคัตตนาที่มีวิปยุตตะเข้าด้วยจึงเรียกว่าสะวิปยุตตะคัตตนาสะวิปยุตตะคัตตนาแต่จะเรียกเขาว่าสะวิปยุตตะคัตตนาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าองค์ธรรมมันไม่ครบถ้าชื่อสะวิปยุตตะคัตตนาก็มีวิปยุตตะปัจจัยเดียวนะครับไม่สามารถจะอ้างอะไรมาได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าปัจจัยนั้นพูดถึงปัจจัยอะไรแต่ถ้าจะเรียกชื่อนี้ว่าคัตตนาที่กล่าวถึงคือคัตตนาที่6จะชื่อว่าอะไรคัตตนาที่6ต้องตั้งชื่อตั้งแต่ต้นคือฉันทาธิปติคัตตนาสะวิปากะคัตตนาสะวิปยุตตะคัตตนาชื่อคัตตนาทั้งหมดเป็นชื่อของปัจจัยสงเคราะห์ที่เข้าร่วมได้ในคราวเดียวกันในส่วนของฉันทาธิปติก็ได้สหชาตาธิปติขึ้นมา1บวกกับสัพพัทธานิกะคัตตนา4อยู่แล้วตั้งแต่ตั้งต้นสะวิปากะเพิ่มวิบากมา1สาวิปยุตตะเพิ่มวิปยุตตะมา1คัตตนานี้จึงมีปัจจัยสงเคราะห์รวมกันทั้งหมด7ปัจจัยคือ6บวก1นั่นเอง1ก็คือวิปเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งองค์ธรรมในคัตตนาเพื่อตัดคำว่าตามสมควรออกนั้นเวลาเรียกชื่อคัตตนาจะเรียกชื่อเฉพาะของคัตตนาที่เอามาเป็นปัจจัยสงเคราะห์เข้าแต่ละอันไม่ได้เราต้องลากมาทั้งหมดเลยเพราะว่าชื่อปัจจัยสงเคราะห์เป็นชื่อของประธานโทษชื่อของคัตตนาเป็นชื่อของปัจจัยสงเคราะห์นั่นเองมีปัจจัยสงเคราะห์ที่กล่าวถึงชื่อเมื่อไรชื่อเหล่านั้นแหละเป็นตัวกำหนดว่าปัจจัยสงเคราะห์ที่กล่าวถึงในแต่ละคัตตนามีจำนวนเท่าไหร่นะครับพระพุทธเจ้าสุดยอดมากนะครับเวลาพูดถึงชื่อปัจจัยก็สะท้อนออกมาเป็นจำนวนปัจจัยสงเคราะห์ทันทีนะครับดังนั้นในฉันทาธิปติเราจึงได้คัตตนามาเท่านี้แหละครับคือในส่วนของ
ปัจจัยฉันทะเป็นปัจจัยเล็กเข้าร่วมกับใครไม่ได้เลยในสหชาตะชาติเล็กทั้งเจ็ดฉันทะมีที่เดียวเท่านั้นคือที่สหชาตาธิปติดังนั้นปัจจัยตั้งต้นของเราที่เป็นปัจจัยจึงได้สหชาตาธิปติเท่านั้นจากนั้นในคัตตนาที่หนึ่งเราหยิบเอาฉันทะ52เป็นปัจจัยที่ช่วยอุปการะแก่จิต52คือประกอบกันกับจิต52นอกนั้นยังมีเจตสิกขันธ์3ที่เข้าร่วมกันได้คือเจตสิก50อย่างเงี้ยประกอบกันเราจึงได้ธรรมที่ชื่อว่าการประกอบกันหนึ่งอย่างระหว่างนามธรรมและนามธรรมและนามธรรมบางส่วนในชาวนะเหล่านั้นทำให้เกิดจิตตชรูปได้นะครับทั้งหมดด้วยที่ในปัญจโวการภูมิเมื่อมีจิตตชรูปเราจึงบอกว่าฉันทะเหล่านั้นน่ะเกิดพร้อมกันกับจิตตชรูปเหล่านั้นแต่พอไปพูดถึงปฏิสนธิจิตมาไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าจิตของเราชื่อว่าชาวนะจิตเมื่อเป็นชาวนะจิตจิตที่เกิดอยู่ในปฏิสนธิจิตชื่อปฏิสนธิจิตเป็นวิบากทั้งหมดนะครับวิบากทั้งหมดมีทั้งหมด19ดวงเท่านั้นไม่ได้อยู่ในองค์ธรรมของสาธิปติชาวนะ52ดังนั้นคัตนาใดที่พูดถึงปฏิสนธิการจึงไม่เข้าสู่ความเป็นอธิบดีเลยความเป็นอธิบดีที่ปรากฏจึงไม่มีหัตถยวัตถุเข้าร่วมเนื่องจากว่าปฏิสนธิการมุ่งหมายเอารูปหนึ่งรูปคือหัตถยวัตถุที่เกิดพร้อมกันกับจิต15ดวงนั่นเองคัตนาตั้งต้นของเราตามปกติจะมีทั้งหมด9คัตนาแต่พอเป็นอธิปติเมื่อไรคัตนาจะลดลงเหลือ6ทันทีคัตนาใดที่มีหัวใจเป็นปัจจยบันโดนตัดทิ้งหมดดังนั้นทิมาทีไรใจหายไปหมดเลยใจหายทุกทีนะครับทิมาทีไรใจหายทุกทีเราจึงได้คัตนาของเรามีหลักตั้งต้นดังนี้นะครับถ้าเราเข้าใจในคอนเซปต์แล้วมันหาง่ายนะครับในคัตนามันของง่ายมันไม่ใช่ของยากนะครับตอนนี้เรากลับไปดูเราได้โครงสร้างมาแบบนี้แล้วปัจจัยก็ได้5 7 6ในส่วนที่เป็นอวิปากคัตนาส่วนสวิปากคัตนาก็ได้6 8และ7คราวนี้ตอนที่เราเรียนคัตนาในเหตุปัจจัยเนื้อความเขาใช้คำว่าได้แก่เป็นอะไรก็ไม่รู้ได้แก่ตัวปัจจัยเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วใช้คำว่าอุดหนุนเป็นปัจจัยช่วยอุดหนุนแก่ปัจจัยยุบันแล้วก็บอกว่าได้ปัจจัยส่งเคราะห์คัตนากี่ปัจจัยกี่ปัจจัยต้องใส่คำว่า1แล้วต่อท้ายด้วยคำว่าปัจจัยผมให้ชี้ไปแล้วนะครับให้ชี้ไปในห้องไปแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพอมาเป็นส่วนของอธิปติปัจจัยก็แสดงไม่เหมือนคนอื่นเขาจะเริ่มต้นด้วยคำว่าเมื่ออะไรก็ไม่รู้เป็นปัจจัยอะไรก็ไม่รู้เป็นปัจจัยยุบันนะครับใช้คำว่าเมื่อเท่านี้เองนะครับใช้คำว่าเมื่อใช้คำว่าเมื่อนะครับถ้าเป็นเหตุคัตนาเราใช้คำว่าได้แก่แต่ถ้าเป็นอธิปดีเราใช้คำว่าเมื่อแล้วนะครับใช้คำว่าเมื่อไม่เหมือนคนอื่นแล้วนะครับเนื้อความต่างกันพอคัตนาอื่นๆเราจะไม่ใช้คำว่าเมื่อไม่ใช้คำว่าได้แก่ละเราจะใช้คำว่าท่าในระหว่างเพราะฉะนั้นเราจะมีคีย์เวิร์ดนะครับถ้าเป็นเหตุคัตนาเราใช้คำว่าได้แก่ถ้าเป็นสหชาตาธิปติใช้คำว่าเมื่อที่เหลือนอกนั้นใช้คำว่าท่าในระหว่างนะครับเนื้อความจะไม่เหมือนกันเนาะเวลาพูดถึงใช้คำว่าได้แก่สำหรับเหตุตอนนี้เรากำลังจะเรียนในส่วนของอธิปติจึงใช้คำว่าเมื่อนะครับถ้าเป็นคัตนาอื่นๆเราจะใช้คำว่าท่าในระหว่างดังนั้นคัตนาที่เรากำลังจะพูดถึงนี้จะใช้คำว่าเมื่อนะครับเมื่ออะไรเป็นปัจจัยเมื่ออะไรเป็นปัจจัยยุบันนั่นเองดังนั้นคัตนาที่ปรากฏอยู่ในฉันทาธิปติคือคัตนาที่อยู่ในหนังสือหน้า45นะครับนักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า45ข้างล่างๆเลยมีคำว่าฉันทาธิปติคัตนา6นะครับฉันทาธิปติคัตนา6ฉันทาธิปติคัตนา6แบ่งออกเป็น2ฝ่าย
เป็นอวิปากขัตตนาสามและสัวิปากขัตตนาสามในส่วนของอวิปากขัตตนาสามขัตตนาที่หนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่านามไปช่วยนามรูปดังนั้นตัวปัจจัยคือฉันทาธิปติเนี่ยเป็นนามธรรมไปช่วยทำสองฝ่ายคือนามขันธ์สี่และจิตตชรูปรูปนามไปช่วยนามรูปอย่างนี้สหชาตะชาติใหญ่สี่ได้เท่านั้นดังนั้นจึงกลายเป็นสหชาตาธิปติไปบวกกับสหชาตะชาติใหญ่สี่ปัจจัยสงเคราะห์จึงได้คำว่าห้าคัตตนาห้าปัจจัยสงเคราะห์นั่นเองครับดังนั้นต้องกลับมาดูว่าเนื้อความเขาต้องใช้คำว่าเมื่อฉันทาธิปติคัตตนาคัตตนาที่หนึ่งจึงชื่อว่าสัพพัทธานิกะคัตตนาให้นักศึกษาใส่ข้างหน้าไปด้วยนะครับว่าใส่คำว่าสัพพัทธานิกะคัตตนาคัตตนาที่หนึ่งชื่อว่าสัพพัทธานิกะคัตตนาโดยเนื้อความคือเมื่อฉันทาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ในตัวการเรียกชื่อของธรรมที่เป็นปัจจัยยุบันไม่เหมือนกันสักที่นะครับนามขันธ์ที่ประกอบกับฉันทาธิปติใช้คำว่าสัมปยุตตขันธ์คือนามขันธ์สี่ที่ประกอบนามขันธ์สัมปยุตตขันธ์คือนามขันธ์สี่ที่ประกอบตอนที่เราเรียนในสหชาตะเขาใช้คำว่าสัมปยุตตนามขันธ์สี่นะครับตอนนี้เปลี่ยนคำพูดนิดหน่อยแต่คอนเซปต์เดิมเท่านั้นเราก็ไปกำหนดจำเล็กน้อยนะครับว่าถ้าเป็นเหตุปัจจัยใช้คำว่าสัมปยุตตนามขันธ์สี่พอมาเป็นฉันทาธิปติใช้คำว่าสัมปยุตตขันธ์คือนามขันธ์สี่ที่ประกอบนะครับในชี้ที่ผมให้อาทิตย์ที่แล้วก็มีให้แล้วนะครับว่าตัวระบุรายละเอียดของปัจจัยยุบันหรือปัจจัยต้องเรียกว่าอะไรนะครับให้ไว้แล้วและสาธิปติจิตตชรูปแล้วเพราะฉะนั้นมีคำว่าเมื่อขึ้นต้นนะครับก็จำกำหนดคำว่าเมื่อสำหรับสหชาตาธิปติได้อำนาจปัจจัย5คือสหชาตาธิปติสหชาตะสหชาตะนิสยะสหชาตติสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนั้นอำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษมีออฟฟิศด้วยนะครับมีที่ทำการด้วยจากนั้นคัตตนาที่สองให้นักศึกษาใส่ข้างหน้าว่าชื่อว่าสะอันสามสะอันสามขึ้นต้นด้วยคำว่าเมื่อเหมือนกันสะอันสามเมื่อฉันทาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่เมื่อฉันทาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตนามขันธ์คือนามขันธ์4คราวนี้มันจะมีคีย์เวิร์ดโดยเฉพาะพอเราแยกปัจจัยให้ไปช่วยเฉพาะปัจจัยยุบันอย่างใดอย่างหนึ่งคือช่วยรูปอย่างหนึ่งหรือช่วยนามอย่างหนึ่งเท่านั้นเฉพาะในอธิปติปัจจัยเท่านั้นจะปรากฏเนื้อความคำว่าโดยเฉพาะแล้วอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับต้องใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วโดยเฉพาะแล้วจะประกอบอยู่ในเนื้อความของส่วนที่เป็นสหชาตาธิปติเท่านั้นนะครับสหชาตาธิปติเท่านั้นที่อื่นไม่ปรากฏนะครับปรากฏแค่นี้แหละจะไปปรากฏอีกทีก็อยู่ในอนันตรปัจจัยซึ่งไม่อยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะฉะนั้นให้ตีเส้นคำว่าโดยเฉพาะแล้วไว้ด้วยนะครับเมื่อฉันทาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตนามขันธ์คือนามขันธ์สี่ที่ประกอบให้ขีดเส้นคำว่าโดยเฉพาะแล้วโดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัย7คือสหชาตาธิปติสหชาตะอัญญมัญญะสหชาตานิสยะสัมปยุตตะสหชาตัตถิสหชาตาวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันอำนาจของสหชาตะอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษขอประทานโทษนะครับ
ขออภัยนะครับพอดีมีสายโทรศัพท์เข้ามาจากโรงพยาบาลนะครับเราก็ได้ดังนี้นะครับใส่คําว่าเมื่อเข้าไปต้องมีคําว่าโดยเฉพาะแล้วให้สังเกตครับว่าเวลาใส่อำนาจปัจจัยไม่มีคําว่าปัจจัยแล้วนะครับจะเป็นเหมือนกับแสดงในปัจจัยานิเทศไม่มีคําว่าปัจจัยต้องใส่คําว่าที่ทําการด้วยตอนนี้ไปดูคัตนาที่สามคัตนาที่สามไปช่วยเฉพาะในรูปธรรมอย่างเดียวคือสาธิปติจิตตชรูปดังนั้นคัตนาที่3ให้นักศึกษาใส่ลงไปว่าชื่อของคัตนานั้นชื่อว่าสักวิปยุตตะคัตนาชื่อสักวิปยุตตะคัตนาเมื่อฉันทาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ธรรมที่ชื่อว่าสาธิปติจิตตชรูปอย่างเดียวสาธิปติจิตตชรูปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นทันทีว่ามันมีเนื้อความคําว่าโดยเฉพาะแล้วให้นักศึกษาขีดคำว่าขีดเส้นใต้คำว่าโดยเฉพาะแล้วนะครับจะมีคำว่าโดยเฉพาะแล้วเฉพาะในสหชาตาธิปติเท่านั้นที่อื่นไม่มีนะครับใช้คำว่าโดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัย6คือสหชาตาธิปติสหชาตะสหชาตานิสยะสหชาตาวิปยุตตะสหชาตติสหชาตาวิกตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษจากนั้นเราจะได้ส่วนของสวิปากคัตนามาอีก3นะครับในสวิปากคัตนาเมื่อพูดถึงอธิปติที่เป็นวิบากมีที่เดียวเท่านั้นตามที่เราทราบแล้วคืออยู่ในปลจิต4เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีนะครับดังนั้นพอกล่าวถึงสวิปากคัตนาคัตนาแรกก็คือได้แก่ฉันทาธิปติที่อยู่ในผลจิต4อันนี้เป็นเนื้อความของปัจจัยฉันทาธิปติที่อยู่ในผลจิต4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ธรรม2หมวดคือนามธรรมด้วยและจิตตชรูปด้วยนะครับตอนนี้นามธรรมก็โดนเปลี่ยนนะข้างบนใช้คำว่านามขันปกติใช้คำว่านามขันสัมปยุตตขันคือนามขัน4ที่ประกอบมีที่เดียวใช่ไหมครับพอไปเป็นคัตนาที่2เขาใช้คําว่าสัมปยุตตขันธ์สัมปยุตตนามขันธ์คือนามขันธ์4ที่ประกอบดูดีๆนะครับอันแรกใช้คําว่าสัมปยุตตขันธ์สัมปยุตตขันธ์อันนี้สัมปยุตตขันธ์คือนามขันธ์4ที่ประกอบพอไปคัตนาที่2ใช้คําว่าไม่เหมือนกันแล้วนะเห็นไหมสัมปยุตตนามขันธ์แล้วคือนามขันธ์4ที่ประกอบนะครับหนังสือเขาไม่นิ่งนะครับคัตนาที่1ใช้คําว่าสัมปยุตตขันธ์เห็นไหมครับสัมปยุตตขันธ์ไม่มีคําว่านามนะสัมปยุตตขันธ์คือนามขันธ์4ที่ประกอบคัตนาที่2เปลี่ยนชื่อแล้วชื่อว่าสัมปยุตตนามขันธ์นะครับมีคําว่านามขันธ์ถ้าท่องท่านใดจะต้องการท่องเป๊ะก็ต้องดูให้สังเกตนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่จําเป็นจะต้องท่องเป๊ะนะครับคือให้เข้าใจก็พอก็ไม่เป๊ะได้นะครับแต่เวลาที่เขาตรวจข้อสอบนะครับอาจารย์เขาเอาเป๊ะนะครับก็คือถ้าใส่คําว่านามขันธ์ก็ต้องใส่นามขันธ์ไม่ใส่นามขันธ์ก็ห้ามใส่นามขันธ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชื่อมันจะไม่นิ่งนะครับนายสัมปยุตตนามขันธ์เมื่อกี้ใช้คําว่าสัมปยุตตขันธ์ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วสัมปยุตตนามขันธ์คือนามขันธ์4ที่ประกอบพอมาเป็นในผลจิตเปลี่ยนแล้วนะครับปัจจัยบันเหลือแค่นี้แหละสัมปยุตตนามขันธ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับปัจจัยยุบันเปลี่ยนไปเรื่อยๆสัมปยุตตนามขันธ์และสาธิปติจิตตชรูปดังนั้นคัตนาที่1กล่าวถึงธรรมที่ชื่อว่านามอันได้แก่ฉันทาธิปติที่อยู่ในผลจิต4ไปช่วยปัจจัยยุบัน2ส่วนคือนามด้วยและรูปด้วยเพราะฉะนั้นคัตนานี้จึงชื่อว่าสัพพัทธานิกะคัตนานั่นเองจากนั้นคัตนาที่2เราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าพอเราในสหชาตาธิปติคัตนาถ้ามีการแยกปัจจัยเป็นนามอย่างเดียวหรือรูปอย่างเดียวจะต้องมีคําว่าโดยเฉพาะแล้วเราก็กาไปที่โดยเฉพาะแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นฉันทาธิปติได้แก่นามไปช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตนามขันธ์คือนามไปช่วยนามนามไปช่วยนามอย่างเดียวพอนามไปช่วยนามอย่างเดียวจึงได้คําว่าดะโดยเฉพาะแล้วมาด้วยดังนั้นคัตนานี้เมื่อมีการแยกเฉพาะนามเป็นปัจจยุบันปัจจัยที่เข้าส่งเคราะห์ได้ก็เพิ่มอีก2ทันทีคืออัญญะและสัมปยุตตะก็ให้นักศึกษาเขียนเข้าไปว่าชื่อสะอัญญะมัญญะ
สัมปยุตตะนั่นเองชื่อสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะก็ได้8ปัจจัยคือ6บวก2นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ที่ทำการเข้าไปขั้นตอนที่3คือนามธรรมได้แก่ฉันทาธิปติที่อยู่ในผลจิต4เป็นปัจจัยช่วยเฉพาะจิตตชรูปคือสาธิปติจิตตชรูปเราบอกแล้วว่าถ้าในสหชาตาธิปติช่วยเฉพาะนามอย่างเดียวหรือรูปอย่างเดียวเราจะต้องเห็นเนื้อความคำว่าโดยเฉพาะแล้วจึงมีคำว่าโดยเฉพาะแล้วเข้าประกอบคัตนาที่นามเป็นปัจจัยไปช่วยกับรูปที่เป็นปัจจัยยุบันเราจึงได้ชื่อว่าสะวิปยุตตะคัตนานั่นเองสะวิปยุตตะคัตนาเราจึงได้ชื่อของคัตนามาทั้งหมด6ชื่อด้วยกันนะครับคืออวิสามสะวิสามพอเรามาสังเกตเราจะได้ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเขาถามว่าในฉันทาธิปตินั้นมีคัตนาที่ต้องระบุว่าโดยเฉพาะแล้วกี่คัตนาคือคัตนาอะไรบ้างถ้าเขาถามแบบนี้นะครับเขาถามสั้นๆว่าในฉันทาธิปตินั้นมีคัตนาที่ต้องระบุโดยเฉพาะแล้วกี่คัตนาอันแรกถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่กี่คัตนาอันที่สองคือคัตนานั้นชื่อว่าอะไรเรารู้แล้วว่าถ้าเราแยกรูปแยกนามแล้วในส่วนอวิปากะเราจะได้มาอวิมาสองบวกกับสาวิปากะได้สาวิปากะมาสองคำตอบก็คือมีจำนวน4คัตนาถามว่าชื่ออะไรบ้างถามว่าชื่ออะไรบ้างถ้านักศึกษาท่านใดตอบเฉพาะเป็นชื่อของสะอันสามสะวิปอย่างนี้ไม่ได้คะแนนเลยแม้แต่คะแนนเดียวโดนตัดคะแนนทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราบอก4คัตนาเราก็ต้องพูดถึง4ชื่อชื่อที่1ชื่อว่าฉันทาธิปติคัตนาอวิปากะคัตนาสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตนาชื่อที่2ชื่อว่าฉันทาธิปติคัตนาสาวิปากะคัตนาขอโทษอวิปากะคัตนาสาวิปยุตตะคัตนาชื่อที่3ชื่อว่าฉันทาธิปติคัตนาสาวิปากะคัตนาสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตนาชื่อที่4ชื่อว่าฉันทาธิปติคัตนาสาวิปากะคัตนาสาวิปยุตตะคัตนาที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราใส่คำว่าสะอัญญะหรือสะวิปยุตตะอย่างเดียวมันบอกไม่ได้ว่ามันชื่อคัตนาที่เท่าไหร่นะครับเราบอกมี4คัตนาเราก็ต้องแสดงว่าชื่อ4คัตนามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างที่ทราบแล้วว่าชื่อของคัตนามันคือชื่อของจำนวนปัจจัยสงเคราะห์ที่เข้าร่วมได้นั่นเองนะครับดังนั้นเวลาที่ตอบต้องตอบโดยละเอียดนะครับตอบกระเด้งกระเด้งมาเฉพาะตัวที่เรากำลังหาอยู่เขียนข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องพูดถึงละเอียดให้หมดไม่งั้นมันจะบอกไม่ได้ว่าคัตนานี้มันคือคัตนาที่เท่าไหร่นะครับนะครับดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าในฉันทาธิปติอย่างเดียวมีโดยเฉพาะแล้ว4ถ้าเราไปสรุปรวมแล้วในสหชาตาธิปติประธานโทษสหชาตาธิปติคัตนาทั้งหมดท่านก็ถามคำถามเดิมแหละว่ามีคัตนาที่ใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วกี่คัตนาเราก็มาดูเลยว่าฉันในส่วนสหชาตาธิปติมีกี่ปัจจัยล่ะมีฉันทะอยู่1มีวิริยะอยู่1มีจิตตะอยู่1แล้วก็มีวีมังสาธิปติอยู่1เพราะฉะนั้นคัตนาที่ปรากฏโดยเฉพาะแล้วในส่วนของฉันทะมี4เพราะเป็นการแยกเอาตัวปัจจัยเป็นรูปโดยเฉพาะอย่างหนึ่งเป็นนามโดยเฉพาะอย่างหนึ่งเราจึงได้4คัตนาดังนั้นถ้าเราไปกล่าวถึงวิริยาธิปติก็จะได้4คัตนาเหมือนกันไปกล่าวถึงจิตตาธิปติก็จะได้4คัตนาเหมือนกันไปกล่าวถึงวิมังสาธิปติก็จะได้4คัตนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคัตนาที่กล่าวถึงโดยเฉพาะแล้วในสหชาตาธิปติจึงมีคัตนารวมกันแล้วทั้งหมด16คัตนานั่นเอง
แล้วคัตนาที่มีคำว่าโดยเฉพาะแล้วมันปรากฏอยู่ในสหชาตาธิปติเท่านั้นเคยมีข้อสอบถามว่าในคัตนาทั้งหมดคือคัตนาแห่งสหชาตาชาติเล็ก255ที่มีคำว่าโดยเฉพาะแล้วกี่คัตนาก็ตอบ16เหมือนกันนะครับมาจากตรงนี้แหละมาจากการแยกรูปแยกนามของตัวปัจจัยยุบันในสหชาตาธิปติเท่านั้นนะครับอันนี้คือเป็นคำถามที่อยู่ในข้อสอบมาแล้วนะครับคือในสหชาตาธิปติคัตนาทั้งหมด255อยากทราบว่าคัตนาที่มีระบุด้วยคำว่าโดยเฉพาะแล้วมีจำนวนกี่คัตนาชื่อว่าคัตนาอะไรบ้างแล้วถ้านักศึกษาตอบไปสะอัญญาสาวิปไม่ได้คะแนนเลยนะครับก็ต้องไล่มา16ชื่อนั่นเองนะครับฉันทาธิปติอวิสาวิอย่างนั้นใส่เข้าไปให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับข้อสอบพวกนี้เป็นอันซีนไม่ออกไม่โดนออกซ้ำแล้วแน่นอนเพราะเขาเป็นอันซีนนะครับให้นักศึกษาได้คิดนะครับเพราะฉะนั้นฉันทาธิปติก็จบลงดังนี้นะครับมีทั้งหมด6คัตนาวิธีการเรียงอำนาจปัจจัยก็ง่ายนะครับเพราะว่าในส่วนของคัตนาเป็นของง่ายไม่ได้พิจารณาตัวองค์ธรรมเป็นหลักแต่พิจารณาโดยความเป็นรูปนามเป็นหลักนั่นเองนะครับพูดพิจารณาโดยความเป็นรูปหรือนามเป็นหลักในชุดที่2ของปัจจัยชื่อว่าฉันทาที่วิริยาธิปติในวิริยาธิปติฉันทาจบแล้วนะครับขึ้นวิริยาธิปติเวลาเราพูดถึงองค์ธรรมคือวิริยาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สาธิปติชาวนา52เจตสิก50ที่ประกอบกับวิริยาธิปติถ้าเราเอาละเอียดที่เว้นก็คือเว้นตัวที่ชื่อว่าโมหะมูลหะสิตุปาทะเว้นอีกวิริยะและวิจิกิจฉาบวกกับสาธิปติชาวนะสาธิปติจิตตชลูกเราได้องค์ธรรมมาหมดเต็มๆอย่างนี้คือวิริยะจำนวน52เจตสิก52ดวงเข้าประกอบกับสาธิปติชาวนะ52ยังมีเจตสิกที่ประกอบอีก50ที่เว้นตัวเองคือวิริยะแล้วก็วิจิกิจฉาออกแล้วก็สาธิปติชาวนะสาธิปติจิตตชลูกดังนั้นคัตนาของเราจึงหยิบเอาวิริยาธิปติอันได้แก่นามเป็นปัจจัยที่ไปช่วยอุปการะแก่ส่วนแรกคือนามธรรมอันได้กับสาธิปติชาวนะ52เจตสิก50และรูปธรรมคือสาธิปติจิตตชรูปเมื่อนามเป็นปัจจัยไปช่วยทั้งนามทั้งรูปปัจจัยสงเคราะห์จึงได้เข้าใหญ่4เท่านั้นใหญ่4เท่านั้นเมื่อเราลดรูปองค์ธรรมลงมาคือนามเป็นปัจจัยไปช่วยเฉพาะนามที่เป็นปัจจัยยุบันเท่านั้นปัจจัยสงเคราะห์ที่เข้าได้เพิ่มเติมนอกจากใหญ่สี่แล้วก็ยังมีอัญญมัญญะและสัมปยุตตะเข้าร่วมด้วยได้หรือว่าเราลดรูปองค์ธรรมมาให้เหลือแค่นามเป็นปัจจัยไปช่วยเฉพาะรูปธรรมอันได้แก่สาธิปติจิตตชรูปอย่างเดียวเท่านั้นเราจะได้สหชาตาวิปยุตตะเท่านั้นที่เข้าร่วมได้ยังไม่ได้กล่าวถึงวิปากะเพราะเรายกเอาองค์ธรรมเต็มๆคือสาธิปติจิตตชรูปประธานทนสาธิปติชาวนะ52ในนั้นก็มีวิบากอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคัตนานี้จึงชื่อว่าคัตนาที่อยู่ในฝ่ายอวิปากะเราจึงได้อวิปากะคัตนามา3คัตนานั่นเองจากนั้นเราใส่วิบากเข้าไปคัตนาที่เหลืออีก3อันจึงชื่อว่าสาวิปากะคัตนาในสาวิปากะคัตนาเราก็เรียงอำนาจปัจจัยเหมือนเดิมคือเราเอานามอันได้แก่วิริยาธิปติที่อยู่ในผลจิต4เป็นปัจจัยเข้าไปช่วยอุปการะแก่ธรรมที่เป็นปัจจัยยุบัน2หมวดคือนามด้วยและรูปด้วยในคราวเดียวกันเมื่อเราใส่สาวิบากเข้าไปก็คือเราใส่วิปากะเข้าไปหนึ่งปัจจัยนามเป็นปัจจัยไปช่วยทั้งนามด้วยและรูปด้วยในคราวเดียวกันเราจึงได้สหชาตาชาติใหญ่4จากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมของปัจจัยยุบันลงให้เหลือแค่นามเป็นปัจจัยไปช่วยกันนามที่เป็นปัจจัยยุบัน
สหชาตะชาติกลางเข้าได้อีกสองทันทีอัญญมัญญะและสัมปยุตตะหรือว่าอันสุดท้ายที่เราลดรูปองค์ธรรมลงไปให้เหลือแค่เฉพาะรูปธรรมเท่านั้นที่เป็นปัจจัยบันสหชาตะชาติกลางก็เข้าได้อีกหนึ่งคือสหชาตะวิปยุตตะแต่เรารู้แล้วว่าในสหชาตาธิปติเมื่อไรก็ตามที่เราลดรูปองค์ธรรมลงให้เหลือนามธรรมอย่างเดียวหรือให้เหลือรูปธรรมอย่างเดียวคตนานั้นจะต้องระบุด้วยคำว่าโดยเฉพาะแล้วต้องระบุด้วยคำว่าโดยเฉพาะแล้วหมดเลยเพราะฉะนั้นคราวใดที่ปัจจัยยุบันของเรามีเฉพาะรูปอย่างเดียวหรือมีเฉพาะนามอย่างเดียวเราจะต้องใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อความทันทีดังนั้นในส่วนของวิริยาธิปติคัตตนาจึงมีคัตตนาที่ต้องระบุด้วยคำว่าโดยเฉพาะแล้วมาทั้งหมด4คัตตนาด้วยกันนะครับคืออวิได้2อันสวิได้2อันแต่พอเรามาดูองค์ธรรมชื่อวิริยาธิปติวิริยาธิปติจะไปปรากฏอยู่ที่อื่นด้วยเนื่องจากว่าในสหชาตาชาติเล็กวิริยาธิปติชื่อวทิประกอบได้2ที่คือในสหชาตินทริยะก็มีวิริยาธิปตินอกจากนั้นสัมมาวายามะมรรคก็มีวิริยาธิปติเมื่อกล่าวถึงองค์ธรรมได้แก่วิริยะเจตสิกดวงเดียวในวิริยะเจตสิกดวงเดียวปรากฏอยู่ใน3ปัจจัยเลยคือทิด้วยอินด้วยและมรรคด้วยคัตตนานี้จึงมีคัตตนาตั้งต้นที่มีปัจจัยสงเคราะห์ในตัวปัจจัยถึง3อันด้วยกันทิทำหน้าที่อินมรรคทำหน้าที่ไม่ได้เป็นองค์ธรรมร่วมเฉยๆเพราะทิเป็นอธิปดีต้องใหญ่ที่สุดมีคนเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นคัตตนานี้จึงมีปัจจัยตั้งต้นที่เป็นตัวปัจจัยธรรมมีอำนาจปัจจัยในคราวเดียวกันถึง3ปัจจัยทันทีปกติวิริยะจะประกอบกับจิตได้ทั้งหมด105ดวงที่อยู่ในอินเนี่ย105ดวงพอเข้าไปอยู่ในมรรคจะประกอบได้ทั้งหมด71ดวงวิริยะประกอบได้71ดวงแต่ในทิมีวิริยะทั้งหมด52เราก็ใช้วิธีการลดรูปจาก105ให้เหลือแค่52ตามที่เขียนผิดเราลดจาก105ให้เหลือ52จะได้เข้ากับทีได้หรือใน71ให้ลดรูปลงเหลือ52จะได้เข้ากับทีได้จะได้เข้าร่วมในคราวเดียวกันตัดคำว่าตามสมควรลงนะครับดังนั้นในส่วนของปัจจัยไม่ใช่มีทีอย่างเดียวแล้วยังมีอินและมาเข้าร่วมด้วยได้เพราะฉะนั้นเราตั้งองค์ธรรมตามที่พระอาจารย์พาสอนคือให้ตั้ง3แถว5ตอนคือเหทีสหอานิสกามปาหาอินชาญมรรคสามวิปทีอะแล้วปัจจัยตั้งต้นของเราคือปัจจัยประธานชื่อว่าสหชาตาธิปติปัจจัยยังมีปัจจัยเข้าร่วมอีก2ปัจจัยทันทีคือมีอินคือวิริยินทรีย์และมรรคคือสัมมาวายามะเนี่ยปัจจัยตั้งต้นเราได้3แล้วคราวนี้เราไปดูว่าเมื่อเราไปช่วยทั้งรูปไปช่วยทั้งนามในคราวเดียวกันคัตตนานี้จึงชื่อว่าสัพพัทธานิกคัตตนาเมื่อเป็นสัพพัทธานิกคัตตนาปัจจัยใหญ่4เข้าร่วมทันทีเลยคัตตนาแรกจึงได้สหชาตาชาติเล็ก3คือทิอินมรรคบวกกับสหชาตาชาติใหญ่4เป็น7คัตนาที่1จึงมีอำนาจปัจจัย7ปัจจัยนั่นเองจากนั้นคัตนาที่2เราเห็นอัน3ก็เท่ากับ7บวก2คัตนาที่3เราเห็นวิปก็เท่ากับ7บวก1นั่นเองง่ายๆนะครับคือ7บวก2บวก1คัตนาที่2จึงมี9ปัจจัยคัตนาที่3จึงมี8ปัจจัยดังนี้คราวนี้เราบอกว่าในส่วนของวิปากะใส่วิบากเข้าไปอีก1อันดังนั้นนอกจาก7ปัจจัยแล้ว
เรายังใส่ปัจจัยที่ชื่อว่าวิปากะเข้าไปด้วยอีกหนึ่งปัจจัยพอใส่วิปากะเข้าไปหนึ่งปัจจัยปัจจัยตั้งต้นของเรากลายเป็น8ปัจจัยทันทีดังนั้นสัพพัฏฐานิกะคัตตนาในส่วนของสวิปากะจึงมีปัจจัยสงเคราะห์ตั้งต้นคือ8จากนั้นในคัตตนาที่2เราเห็นอันและ3ก็เท่ากับ8บวก2คัตตนาที่3เราเห็นวิปก็เท่ากับ8บวก3นั่นเองขอโทษ8บวก1นั่นเองวิธีการคิดก็ได้ดังนี้นะครับสรุปแล้วเมื่อวิริยาธิปติเป็นปัจจัยไปช่วยนามมาด้วยก็คือสัมปยุตตขันธ์ด้วยไปช่วยรูปด้วยคือสาธิปติจิตตชรูปด้วยอำนาจของสงเคราะห์ของเราก็มี7ปัจจัยนั่นเองจากนั้นถ้าเราลดรูปเหลือแค่นามเป็นนามธรรมเป็นปัจจัยยิบันอย่างเดียวก็มีอันสามเข้าร่วมแล้วอย่าลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วพอเราลดรูปองค์ธรรมมาให้เป็นวิปยุตตะพอมาเป็นวิปยุตตะก็เหลือแต่นามอรูปธรรมเท่านั้นที่เป็นปัจจัยยิบันก็ห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วเหมือนกันปัจจัยสงเคราะห์เราก็มี7ปัจจัยตั้งต้นบวกกับสหชาตาวิปกลายเป็น8ปัจจัยนั่นเองในส่วนสาวิปากะก็เพิ่มวิบากเข้าไป1อันเพราะฉะนั้นปัจจัยตั้งต้นของเรามี7คือทิ1อิน1มรรค1 3ไปบวกสหชาตาชาติใหญ่4คือสัพพัฏฐานิกะคัตตนาแล้วเราก็บวกวิปากะเข้าไป1ดังนั้นปัจจัยตั้งต้นของเราเพิ่มจาก7บวก1ก็คือวิบากกลายเป็น8จากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมของปัจจัยยิบันลงให้เหลือแค่นามธรรมอย่างเดียวพอนามธรรมเป็นปัจจัยยิบันอย่างเดียวแล้วอำนาจปัจจัยสงเคราะห์ในสหชาตาชาติกลางไปช่วยนามธรรมอย่างเดียวก็จะได้ทั้งอัญญมัญญะและสัมปยุตตะเข้าร่วมด้วยเราก็ห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วเข้าไปด้วยปัจจัยตั้งต้นอยู่8บวกอันบวก3เข้าไป2กลายเป็น10ปัจจัยจากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมของปัจจัยยุบันลงให้เหลือแค่นารูปธรรมอย่างเดียวคือสาธิปติจิตตชรูปปัจจัยสงเคราะห์ที่เข้าได้ก็คือวิปยุตตะปัจจัยตั้งต้นของเรามี8ปัจจัยบวกวิปยุตตะคือ8บวก1ก็ได้9ปัจจัยนั่นเองเพราะฉะนั้นโครงสร้างของส่วนที่เป็นวิริยาธิปติก็มีดังนี้นะครับเหมือนกับคู่เมื่อกี้แหละคราวนี้เมื่อตนเองเป็นชาวนะปฏิสนธิก็มาไม่ได้เมื่อปฏิสนธิมาไม่ได้ปัจจยิบาลที่เป็นหัวใจก็มาไม่ได้เหมือนกันคัตตนาที่เคยมีอยู่9ก็ลดลงเหลือแค่6เท่านั้นคืออวิ4ก็เหลือแค่อวิ3สวิ5ก็ลดลงเหลือแค่สวิ3ดังนั้นเราจะเห็นแค่คัตตนาในส่วนอวิ3กับสวิ3เท่านั้นเพราะว่าเราพูดถึงอธิปติที่มาทีไรใจหายทุกทีเลยใจหายไปเลยนะครับใจหายไปเหลือแค่เนี่ยนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วปัจจัยในการหาวิทยาธิปติคัตนาจึงมีเท่านี้นะครับจึงมีเท่านี้ง่ายๆไม่ยากแต่ตัวที่ยากก็คือตัวเนื้อความนะครับตอนนี้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่จิตตาธิปตินะครับเอาวิทยาธิปติครับหน้า46นะครับเลื่อนไป1หน้าหน้า46วิทยาธิปติหน้า47นะครับวิริยาธิปติเพราะฉะนั้นเราจึงแบ่งของคัตตนาเป็น2อันนะครับในหน้า47วิริยาธิปติแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายที่1เป็นอวิปากะคัตตนา3ฝ่ายที่2เป็นสวิปากะคัตตนา3ในอวิปากะคัตตนา3แบ่งออกเป็น3อันอันที่1ตัวปัจจัยได้แก่วิริยาธิปติได้แก่นามตัวที่เป็นปัจจัยยิบันได้แก่สัมปยุตตานามขันธ์เปลี่ยนแล้วนะไม่ชื่อเหมือนเดิมแล้วชื่อว่าสัมปยุตตานามขันธ์เมื่อกี้ใช้คำว่าสัมปยุตตขันธ์คือนามขันธ์4แล้วก็สัมปยุตตานามขันธ์คือนามขันธ์4แล้วก็เป็นสัมปยุตตขันธ์ตอนนี้เปลี่ยนกลับมาเป็นสัมปยุตตานามขันธ์และสาธิปติจิตตชรูปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นปัจจัยได้แก่นามไปช่วยปัจจัยยิบันได้แก่ทั้งนามทั้งรูปคัตนานี้จึงเป็นปัจจัยช่วยนามและรูปในคราวเดียวกันเราจึงเรียกเขาว่าสัพพัฏฐานิกะคัตนาเพราะว่าสหชาตาชาติกลางเข้าไม่ได้เลยทั้งนามและรูปในคราวเดียวกันคัตนาที่2
เมื่อนามเป็นปัจจัยไปช่วยแก่นามธรรมอย่างเดียวคือสัมปยุตตนามขันธ์แล้วก็ห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วด้วยโดยเฉพาะแล้วขัตนานี้นามช่วยนามจึงมีอัญญมัญญะและสัมปยุตตะเข้าด้วยขัตนาที่สองจึงชื่อสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะขัตนานั่นเองขัตนาที่สามคือนามไปช่วยรูปอย่างเดียวเมื่อนามไปช่วยรูปจึงมีวิปยุตตะเข้าด้วยขัตนานี้จึงชื่อสะวิปยุตตะขัตนาเหมือนกันห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วมีคำว่าโดยเฉพาะแล้วในอวิปากะขัตนาสามจึงมีโดยเฉพาะแล้วอยู่ทั้งหมด2อันด้วยกันคือขัตนาที่ชื่อสะอัญญะสามและสะวิปยุตตะนั่นเองพอเรามาดูในเนื้อความขัตนาที่1ชื่อว่าสัพพัฏฐานิกขัตนาเมื่อวิริยาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตะนามขันธ์และสาธิปติจิตตชรูปแล้วได้อำนาจปัจจัย7คือสหาชาตาธิปติสหาชาตะสหาชาตานิสยะสหาชาตินทริยะมัคคะสหาชาตถิสหาชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษขัตนาที่สองชื่อว่าสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะขัตนาเมื่อวิริยาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตะนามขันห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัย9คือสหชาตาธิปติสหชาตะอัญญมัญญะสหชาตานิสยะสหชาตินทริยะมัคคะสัมปยุตตะสหชาตถิสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษอันที่สามคือขัตนาที่มีนามเป็นปัจจัยไปช่วยรูปที่เป็นปัจจัยบันจึงชื่อว่าสะวิปยุตตะขัตนาเมื่อวิริยาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สาธิปติจิตตชรูปห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัย8คือสหชาตาธิปติสหชาตะสหชาตะนิสยะสหชาตินทริยะมัคคะสหชาตวิปปยุตตะสหชาตถิสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษจากนั้นเราใส่วิบากเข้าไปอีกหนึ่งปัจจัยปัจจัยตั้งต้นในขัตนาที่หนึ่งเราได้ทั้งหมด7ปัจจัยแต่พอเราใส่วิบากเข้าไปหนึ่งก็คือ7บวก1ได้แก่8ปัจจัยตั้งต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นขัตนาที่ชื่อสัพวิปากะก็แบ่งออกเป็น3อันเหมือนกันขัตนาที่1เป็นปัจจัยที่นามเป็นปัจจัยคือวิริยาธิปติที่อยู่ในผลจิต4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ธรรม2ส่วนปัจจัยบันเป็นนามด้วยเป็นรูปด้วยอย่างเนี้ยสหชาตาชาติใหญ่เท่านั้นที่เข้าช่วยอุปการะได้ขัตนาที่มีสหชาตาชาติใหญ่เข้าร่วมอุปการะชื่อสัพพัฏฐานิกขัตนานั่นเองขัตนาที่สองเราลดรูปองค์ธรรมลงให้เหลือนามได้แก่วิริยาธิปติที่อยู่ในผลจิต4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตนามขันธ์อย่างเดียวคือนามไปช่วยนามเมื่อเห็นนามไปช่วยนามแล้วสิ่งที่เราห้ามลืมก็คือห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วเพราะในสหชาตาธิปติเมื่อมีการแยกรูปหรือแยกนามเป็นปัจจัยบันแล้วต้องใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วนั่นเองขัตนาที่นามเป็นปัจจัยไปช่วยนามที่เป็นปัจจัยบันสหชาตาชาติกลางคืออัญญมัญญะและสัมปยุตตะก็เข้าร่วมได้ขัตนานี้จึงชื่อว่าสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะขัตนานั่นเองขัตนาที่3
คือคัตนาที่นามเป็นปัจจัยไปช่วยรูปหมวดเดียวคือสาธิปติจิตตชรูปเหล่านี้ดังนั้นคัตนาที่ปัจจัยเป็นนามไปช่วยปัจจัยบันที่เป็นรูปสหชาตาวิปยุตตาจึงเข้าร่วมได้คัตนานี้จึงชื่อสวิปยุตตาคัตนาแต่เหมือนกันเพราะกล่าวถึงปัจจัยบันที่เป็นนามอย่างเดียวหรือรูปอย่างเดียวห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วต้องมีคำว่าโดยเฉพาะแล้วเข้าไปด้วยดังนั้นสัพวิปากคัตนา3 1สัพพัทธานิกคัตนาเมื่อวิริยาธิปติที่อยู่ในผลละจิต4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตนามขันธ์และสาธิปติจิตตชรูปแล้วได้อำนาจปัจจัย8คือสหชาตาธิปติสหชาตะสหชาตะนิสยะวิปากะสหชาตินทริยะมัคคะสหชาตถิสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษคัตนาที่สองชื่อว่าสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตนาเมื่อวิริยาธิปติที่อยู่ในผลจิตสี่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตะนามขันธ์โดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัย10คือสหชาตาธิปติสหชาตะอัญญมัญญะสหชาตะนิสยะวิปากะสหชาตินทริยะมัคคะสัมปยุตตะสหชาตถิสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษ 3. สวิปยุตตะคัตนาเมื่อวิริยาธิปติที่อยู่ในผลจิต4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สาธิปติจิตตชรูปโดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัย9คือสหชาตาธิปติสหชาตะสหชาตะนิสยะวิปากะสหชาตินทริยะมัคคะสหชาตะวิปยุตตะสหชาตถิสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นรูปแบบของการแสดงคัตนาในสหชาตะสหชาตาธิปติเหมือนกันหมดเลยนะครับคือแบ่งออกเป็นอวิสามและสัพวิสามนั่นเองนะครับวิริยาธิปติก็จบลงนะครับเนื้อความไม่ยากง่ายนะครับไม่ยากเพียงแต่ว่าให้เข้าใจในคอนเซ็ปต์เท่านั้นเองมีส่วนคำว่าโดยเฉพาะแล้วจากนั้นคัตนาต่อไปก็คือจิตตาธิปติพอเรากล่าวถึงจิตตาธิปติก็ได้แก่สาธิปติชาวนะ52ดังนั้นองค์ธรรมของเราจึงชื่อว่าจิตตาธิปติได้แก่นามธรรมเหมือนกันไปช่วยอุปการะคราวนี้ช่วยอุปการะแก่เจตสิกทั้งหมดเลยคือ51ดวงเว้นวิจิกิจฉาองค์ธรรมปัจจยิบาลจึงได้แก่เจตสิก51เว้นตัวเดียวคือเว้นวิจิกิจฉาออกที่เว้นวิจิกิจฉาออกเพราะโมหะมันเข้าไม่ได้นะครับโมหะไม่ใช่ชาวนะที่เข้าสู่ความเป็นธรรมที่มีกำลังเป็นอธิบดีไม่ได้นะครับจากนั้นธรรมที่เป็นปัจจัยบันชื่อว่าสาธิปติจิตตชรูปนั่นเองเมื่อเรากล่าวถึงจิตตาธิปติเป็นปัจจัยได้แก่นามนามไปช่วยทั้งนามรูปอย่างนี้สหชาตาชาติใหญ่เท่านั้นที่เข้าได้4จากนั้นเราเอานามคือจิตตาธิปติไปช่วยแจกเจตสิกอย่างเดียวคือนามธรรมเราก็ห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วเหมือนเดิมพอเอานามไปช่วยนามอัญญมัญญะและสัมปยุตตาก็เข้าร่วมกันได้จากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมให้เหลือปัจจัยบันที่เป็นรูปเท่านั้นเมื่อนามไปช่วยรูปวิปยุตตาจึงเข้าได้แต่ห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วเหมือนกัน
จากนั้นเราก็ลดรูปองค์ธรรมมาเหลือแค่ผลจิตเท่านั้นนามคือผลจิต4พอเป็นผลจิตวิบากเข้าได้เหมือนเดิมคราวนี้ผลจิต4ก็ไปช่วยเจตสิกที่ประกอบ36และสาธิปฏิจิตตชรูปนามไปช่วยทั้งนามด้วยไปช่วยรูปด้วยอย่างนี้สหชาตชาติใหญ่4เท่านั้นที่เข้าได้จากนั้นเราก็ลดรูปองค์ธรรมคือนามไปช่วยแก่เจตสิกอย่างเดียวพอนามเป็นปัจจัยนามเป็นปัจจยิบันสหชาตชาติกลางคืออัญญมัญญะและสัมปยุตตะจึงเข้าช่วยอุปการะด้วยเราลดรูปองค์ธรรมลงมาอีกให้เหลือแค่สาธิปติจิตตชรูปเท่านั้นที่เป็นปัจจยิบันดังนั้นนามคือผลจิต4ไปช่วยสาธิปติจิตตชรูปที่เกิดพร้อมกันนามไปช่วยรูปวิปยุตตะจึงเข้าด้วยแต่ทั้งนามไปช่วยนามอย่างเดียวหรือนามไปช่วยรูปอย่างเดียวห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วนั่นเองคัตตนาของเราจึงมี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นอวิปากะมีวิบากแต่ไม่ได้กล่าวถึงโดยพิเศษกับ2สาวิปากะคือมีวิบากโดยเฉพาะเลยลดรูปองค์ธรรมให้เหลือแค่ผลจิตเท่านั้นดังนั้นนามไปช่วยนามรูปชื่อว่าสัพพัฏฐานิกะคัตตนานามไปช่วยนามชื่อสาอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตตนานามไปช่วยรูปชื่อสาวิปยุตตะคัตตนาเมื่อใส่วิบากเข้าไปก็มีวิบากจึงชื่อสาวิปากะคัตตนานั่นเองคราวนี้องค์ธรรมตั้งต้นของเราก็เหมือนเดิมเมื่อพูดถึงจิตตาธิปติเขาไม่ได้มีแค่สหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเรากล่าวถึงธรรมที่ชื่อว่าจิตตาธิปติในความเป็นจิตตาธิปติของเรานั้นมุ่งหมายเอาสาธิปติชาวนะ52แต่ที่อื่นๆก็ยังมีจิตอีกคือจิตที่ประกอบอยู่ในนามอาหารในนามอาหารนั้นมีจิตอยู่ทั้งหมด89ดวงชื่อวิญญาณอาหารนอกจากนั้นยังมีอินทรีย์อีกชื่อว่ามะนินทรีย์มีจิตอีกทั้งหมด89ดวงเพื่อที่จะให้เข้าอุปการะในคราวเดียวกันเราก็ลดรูปของจิตที่ชื่อวิญญาณอาหารลงให้เหลือ52จึงเข้าร่วมกันกับจิตตาธิปติได้หรือมนินทรีย์ที่ได้แก่องค์ธรรมได้แก่จิต89เราก็ลดรูปองค์ธรรมมาให้เหลือแค่จิต52จะได้เข้าร่วมกันกับจิตตาธิปติได้ไม่มีคำว่าตามสมควรจิตนอกนั้นไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็มีจิตตาธิปติเท่านั้นที่ทำงานได้เนื่องจากว่าเขาเป็นอินทรีย์เขาต้องใหญ่ที่สุดคนอื่นเขาร่วมประกอบเฉยๆนะครับจะชื่อจะแสดงชื่อออกมาเป็นประธานไม่ได้มีองค์ธรรมเข้าร่วมเฉยๆดังนั้นองค์ธรรมตั้งต้นที่นอกจากสหชาตาธิปติแล้วเรายังได้นามะอาหาระและสหชาตินมาในคราวเดียวกันด้วยที่เป็นปัจจัยตั้งต้นเพราะฉะนั้นในการหาอำนาจปัจจัยก็ตั้ง3แถว5ตอนเถทิสหอันนิจกามปาหาอินชาญมัคสัมวิปทิอะจากนั้นมาดูปัจจัยตั้งต้นของเราได้แก่สหชาตาธิปติเนี่ยเป็นประธานแล้วเราก็รู้แล้วว่าถ้าเราลดรูปองค์ธรรมของวิญญาณอาหารให้เหลือ52ก็เข้าร่วมกันได้ไม่มีคำว่าตามสมควรด้วยแล้วเราก็ลดรูปองค์ธรรมของมนินทรีย์ให้ลงเหลือแค่52ก็เข้าร่วมกันได้เพราะฉะนั้นปัจจัยตั้งต้นของเราได้3ปัจจัยทันทีในคัตตนาที่1เอานามเป็นปัจจัยไปช่วยอุปการะแก่ปัจจัยบันคือนามรูปได้แค่สหชาตชาติใหญ่4เท่านั้นที่เข้าร่วมแล้วก็เพิ่มสหชาตชาติใหญ่4เข้าไปคือสนิธิอะดังนั้นในคัตตนาที่1เราจึงได้7ปัจจัยนั่นเองคือสหชาตาธิปติสหชาตานิสยะนามะอาหาระสหชาตินทริยะสหชาตติและสหชาตาวิคตะจากนั้นเราก็ลดรูปองค์ธรรมลงให้นามเป็นปัจจัยไปช่วยนามที่เป็นปัจจัยยบันเพราะฉะนั้นปัจจัยตั้งต้นของเราได้7เห็นนามไปช่วยนามทั้งอันด้วยทั้งสัมด้วยก็เข้าไ
ดังนั้นปัจจัยตั้งต้น7บวกอันด้วยบวก3ด้วยก็คือบวก2คือ7บวก2ได้แก่นามช่วยนามพอนามไปช่วยรูปอย่างเดียวสหชาตวิปยุตตะก็เข้าได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีวิปยุตตะเข้าร่วมด้วย1ก็ได้แก่เป็น7บวก1ได้8ปัจจัยนั่นเองหรือว่าเมื่อเราลดรูปองค์ธรรมลงให้เป็นฝ่ายวิปากะคือใส่วิบากเข้าไปปัจจัยตั้งต้นเราก็เพิ่มวิบากเข้าไปอีก1ดังนั้นนอกจากสหชาตาเทปตินามอาหารและอินแล้วเรายังได้วิบากเข้าไป1ด้วยเป็น4เพราะฉะนั้นปัจจัยตั้งต้นของเราเป็น4แล้วเมื่อนามไปช่วยทั้งนามารูปก็บวกใหญ่4ดังนั้นปัจจัยสงเคราะห์ของเราจึงได้8เมื่อเราลดรูปองค์ธรรมลงปัจจัยได้แก่นามไปช่วยปัจจัยวิบัติคือนามเหมือนกันทั้งอันทั้ง3ก็เข้าร่วมได้ด้วยดังนั้นปัจจัยที่เรามีในคัตตนาที่1บวกอันบวก3คือบวก2จึงได้แก่8บวก2 10ปัจจัยนั่นเองจากนั้นอันที่3ลดรูปองค์ธรรมของปัจจัยวิบัติลงให้เหลือเฉพาะรูปธรรมอย่างเดียวดังนั้นนามไปช่วยรูปอย่างเดียวคัตนานี้จึงได้ทั้งหมด8บวก1เพิ่มวิปยุตตะขึ้นมาเราจึงได้โครงสร้างของจิตตาธิปติคัตนามาดังนี้นะครับคืออวิปากะคัตนา3และสักวิปากะคัตนา3ปัจจัยเหมือนเดิมนะครับ7 7บวก2 7บวก1 8 8บวก2 8บวก1ดังนี้นะครับเป็นคัตนาที่ปรากฏอยู่ในจิตตาธิปตินะครับเรากลับไปหนังสือหน้า48ของเรานะครับพอกลับไปหนังสือหน้า48เราจะเจอจิตตาธิปติคัตตนาในจิตตาธิปติคัตตนาในหนังสือหน้า48เราก็จะได้เนื้อความในจิตตาธิปติขึ้นมานะครับอันที่1คือจิตตาธิปติเป็นปัจจัยได้แก่นามธรรมเป็นปัจจัยช่วยเห็นไหมครับตัวที่เป็นปัจจยุบันน่ะวิธีการบรรยายความมันเปลี่ยนไปละสัมปยุตตขันธ์คือเจตสิกขันธ์3มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้ต้องจดจำนะครับต้องจดจำและสาธิปติจิตตสรูปนามไปช่วยทั้งนามนามไปช่วยทั้งรูปมีปัจจัยสงเคราะห์คือสหชาตาชาติใหญ่เข้าได้ทั้งนั้นดังนั้นคัตตนาที่มีเฉพาะสหชาตาชาติใหญ่เข้าได้จึงชื่อว่าสัพพัทฐานิกคัตตนานั่นเองปัจจัยอื่นๆเข้าไม่ได้เลยชื่อว่าสัพพัทฐานิกคัตตนาอย่างเดียวนะครับนอกจากนั้นคัตตนาอื่นๆคือคัตตนาที่2นามเป็นปัจจัยคือจิตตาธิปติเป็นปัจจัยไปช่วยอุปการะแก่นามธรรมอย่างเดียวที่เป็นปัจจัยวิบัติคือสัมปยุตตนามขันธ์คือเจตสิกขันธ์3ในสหชาตาธิปติถ้ากล่าวถึงปัจจัยวิบัติเฉพาะคือนามอย่างเดียวหรือรูปอย่างเดียวห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วด้วยคัตตนาที่นามไปช่วยนามอย่างเดียวคัตตนานั้นจะมีอัญญมัญญะและสัมปยุตตะเข้าด้วยเพราะฉะนั้นคัตตนานั้นจะชื่อว่าสัอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตตนานั่นเองในคัตตนาที่3เราลดรูปองค์ธรรมลงให้เหลือปัจจยวันมีอย่างเดียวเท่านั้นคือจิตตชรูปเพราะฉะนั้นนามไปช่วยรูปคัตตนานั้นจะย่อมมีสหชาตาวิปยุตตะเข้าด้วยคัตตนาที่มีวิปยุตตะเข้าด้วยจึงชื่อว่าสวิปยุตตะคัตตนานั่นเองเหมือนเดิมถ้าเรายกเอาเฉพาะจิตตชรูปเฉพาะเท่านั้นเป็นตัวปัจจัยยุบันในเนื้อความของเราก็ห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วคัตตนาที่1จึงชื่อว่าสัพพัทฐานิกคัตตนาคัตตนาที่2จึงชื่อสอัญญมัญญสัมปยุตตะคัตตนาคัตตนาที่3จึงชื่อสวิปยุตตะคัตตนาจากนั้นเราก็ลดรูปองค์ธรรมลงให้เหลือวิบากเมื่อเหลือวิบากคัตตนานั้นจึงชื่อสวิปากคัตตนาก็คือจิตคือเห็นไหมครับไม่ใช่ที่เป็นเหลือในทั้งสิ้นถ้าเป็นจิตก็คือเลยจิตตาธิปติคือผลจิต4นะครับไม่ใช้คำว่าที่อยู่ในนะคือจิตตาธิปติคือผลจิต4เนี่ยพวกนี้จะโดนจับนะครับคัตตนาจิตตาธิปติถามบ่อยๆนะครับถามจิตตาธิปติวีมังสาธิปติโดนถามบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องกำหนดจำดีๆนะโดยเฉพาะพวกสาวิปากะนี่แหละ
เมื่อจิตตาธิปติคือผลจิตสี่เป็นปัจจัยช่วยทำสองหมวดคือสัมปยุตตขันธ์ด้วยแล้วก็สาธิปติจิตตชรูปด้วยคือนามเป็นปัจจัยไปช่วยทั้งนามไปช่วยทั้งรูปอย่างนี้เฉพาะสหชาตชาติใหญ่สี่เท่านั้นที่เข้าได้สหชาตชาติอื่นๆเข้าไม่ได้เมื่อมีสหชาตชาติใหญ่สี่เข้าได้ชื่อของสหชาตชาติใหญ่สี่ชื่อสัพพัทธานิกปัจจัยคัตตานานี้จึงชื่อว่าสัพพัทธานิกคัตตานานั่นเองจากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมมาให้เหลือแค่นามธรรมเท่านั้นที่เป็นปัจจยุบันเราจึงจะปรากฏคำว่าโดยเฉพาะแล้วอยู่ในองค์ธรรมของเราด้วยอยู่ในเนื้อความของเราด้วยคัตตนาที่ได้แก่นามเป็นปัจจัยไปช่วยแก่นามที่เป็นปัจจยุบันสหชาตาชาติกลางจึงเข้าได้อีก2ปัจจัยคืออัญญมัญญะและสัมปยุตตะคัตตนาที่มีอัญญมัญญะและสัมปยุตตะเข้าด้วยจึงชื่อว่าสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตตนานั่นเองจากนั้นเราก็ลดรูปองค์ธรรมของปัจจยุบันลงให้เหลือแค่จิตตชรูปอย่างเดียวสาธิปติจิตตชรูปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราลดรูปโดยเฉพาะคือให้เหลือแค่รูปธรรมอย่างเดียวต้องมีคำว่าโดยเฉพาะแล้วเมื่อกล่าวถึงโดยเฉพาะแล้วคือรูปอย่างเดียวอันได้แก่นามเป็นปัจจัยไปช่วยอุปการะแก่รูปที่เกิดพร้อมกันกับเขาสหชาตาชาติที่เขาได้เพิ่มได้อีกอันหนึ่งก็คือสหชาตาวิปยุตตาคัตตนาที่มีสหชาตาวิปยุตตาเราเรียกว่าสวิปยุตตาคัตตนานั่นเองเราจึงได้โครงสร้างของตัวคัตตนาที่อยู่ในจิตตาธิปติมา6อันเหมือนเดิมนะครับเมื่อเรากล่าวถึงคัตตนาที่1ชื่อว่าอวิปากคัตตนา3 1สัพพัทธานิกคัตตนาเมื่อจิตตาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตขันธ์คือเจตสิกขันธ์3และสาธิปติจิตตชรูปแล้วได้อำนาจปัจจัย7คือสหชาตาธิปติสหชาตานิสยะนามะอาหาระสหชาตินทริยะสหชาตัตถิสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันตามนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษ 2. สะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตตนาเมื่อจิตตาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตะนามขันธ์คือเจตสิกขันธ์3โดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัย9คือสหชาตาธิปติสหชาตะอัญญมัญญะสหชาตานิสยะนามะอาหาระสหชาตินทริยะสัมปยุตตะสหชาตัตถิสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษ3เมื่อจิตตาธิปติเป็นปัจจัยประธานโทษ3สวิปยุตตะคัตตนาเมื่อจิตตาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สาธิปติจิตตชรูปโดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัย8คือสหชาตาธิปติสหชาตานิสยะนามะอาหาระสหชาตินทริยะสหชาตวิปยุตตะสหชาตัตถิสหชาตอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษส่วนของสัพวิปากคัตตนาก็มี3อันเหมือนกันคือ1สัพพัทธานิกคัตตนาเมื่อจิตตาธิปติคือใช้คำว่าคือแล้วนะครับไม่ที่อยู่ในแล้วนะเมื่อจิตตาธิปติคือผลจิต4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตนามขันธ์คือเจตสิกขันธ์3และสาธิปติจิตตชรูปแล้วได้อำนาจปัจจัย8คือสหชาตาธิปติสหชาตานิสยะวิปากะนามะอาหาระสหชาตินทริยะ
สหชาตถิสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษ 2. สัญญมัญญสัมปยุตตะคตนาเมื่อจิตตาธิปติคือผลจิตสี่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตะนามขันคือเจตสิกขันสามโดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัย10คือสหชาตาธิปติสหชาตะอัญญมัญญะสหชาตะนิสยะวิปากะนามะอาหาระสหชาตินทริยะสัมปยุตตะสหชาตติสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษ 3. สาวิปยุตตะคตนาเมื่อจิตตาธิปติคือผลจิตสี่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สาธิปติจิตตชรูปโดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัย9คือสหชาตาธิปติสหชาตะสหชาตะนิสยะวิปากะนามะอาหาระสหชาตินทริยะสหชาตะวิปปยุตตะสหชาตัตถิสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษจบนะครับในส่วนของจิตตาธิปติเหมือนกันกับฉันทะเหมือนกันกับวิริยะเหมือนกับจิตตะเหมือนกันหมดนะครับโครงสร้างเป็นแบบนี้อวิสามและสวิสามเปลี่ยนแค่อำนาจปัจจัยเท่านั้นนะครับหาอำนาจปัจจัยให้เจอนะครับคราวนี้องค์ธรรมสุดท้ายคือวีมังสาธิปติในวีมังสาธิปติเรามุ่งหมายเอาตัวที่ได้แก่ปัญญาที่เข้าถึงความเป็นอธิบดีนั่นเองชื่อว่าวีมังสาธิปติวีมังสาธิปติเป็นปัจจัยตัวปัจจัยยุบันของเขาได้แค่ติเหตุกะชาวนะชาวนะ34เท่านั้นเจตสิกที่ประกอบ37เว้นส่วนหนึ่งคือเว้นปัญญาออกเนื่องจากปัญญาไปเป็นตัวปัจจัยแล้วติเหตุกะชาวนะ34เจตสิก37ที่ประกอบกับวีมังสาธิปติเว้นปัญญาและสาธิปติจิตตะชรูปที่มีติเหตุกะชาวนะจิตตบาทพร้อมด้วยวีมังสาธิปติเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจสหชาตาธิปติปัจจัยองค์ธรรมเราได้ดังนี้เพราะฉะนั้นติเหตุกะชาวนะ34และเจตสิก37เวทปัญญาเหล่านี้คือนามธรรมสาธิปติจิตตชรูปได้แก่รูปธรรมนั่นเองเราจึงเอาองค์ธรรมมาแบ่งอย่างนี้เหมือนเดิมคือหยิบเอาวีมังสาธิปติได้แก่นามไปช่วยทำสองหมวดเลยคือช่วยนามด้วยช่วยรูปด้วยเห็นปัจจุบันเป็นนามเป็นรูปสหชาตาชาติใหญ่4เท่านั้นที่เข้าได้สหชาตาชาติกลางเข้าไม่ได้เลยแม้แต่อันเดียวนะครับเข้าไม่ได้เลยจากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมมาให้เหลือเฉพาะนามธรรมเท่านั้นที่เป็นปัจจัยบันเมื่อนามเป็นปัจจัยนามเป็นปัจจัยบันสหชาตาชาติกลางเข้าได้2ทันทีคืออัญญมัญญะและสัมปยุตตะดังนั้นคัตตนาที่2ต้องใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วคัตตนาที่3หยิบเอาธรรมที่ชื่อว่ารูปธรรมอย่างเดียวคือสาธิปติจิตตชรูปที่เกิดพร้อมกันกับปัญญา34เหล่านี้เมื่อนามไปช่วยรูปวิปยุตตะจึงเข้าได้เมื่อรูปเป็นรูปธรรมเป็นปัจจัยวิบัติโดยเฉพาะเราก็ต้องใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วให้ตัวปัจจัยวิบัติด้วยจากนั้นเราก็ลดรูปองค์ธรรมมาคือปัญญาที่อยู่ในผลจิต4เท่านั้นเป็นฝ่ายสาวิปากะดังนั้นตัวปัญญาที่อยู่ในผลจิต4ไปช่วยเจตสิกอื่นๆและตัวผลจิต4เองพร้อมด้วยจิตตชรูปไปช่วยทั้งนามด้วยไปช่วยรูปด้วยสหชาตาชาติใหญ่4เท่านั้นที่เข้าประกอบได้จากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมของปัจจัยบันลงให้เหลือเฉพาะนามธรรมอย่างเดียวนามเป็นปัจจัยไปช่วยนามที่เป็นปัจจัยบันทั้งอันด้วยทั้งสัมด้วยเข้าร่วมได้ด้วย
แล้วก็ห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วจากนั้นอันสุดท้ายเราก็ลดรูปลงธรรมของตัวปัจจัยอันได้แก่ปัญญาที่อยู่ในผลจิต4เป็นปัจจัยไปช่วยรูปธรรมคือสาธิปติจิตกัจฉรูปที่เกิดพร้อมกันกับผลจิต4เหล่านั้นสหชาตวิปยุตตาจึงเข้าร่วมได้ดังนั้นนามไปช่วยรูปโดยเฉพาะแล้วก็ต้องใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วนั่นเองเราจึงได้คัตตนาออกมา2ส่วนคืออวิปากะคัตตนา3และสวิปากะคัตตนาจากนั้นมาดูองค์ธรรมเมื่อเรากล่าวถึงปัญญาอันได้แก่ปัญญา34องค์ธรรมของเราคือทิได้ปัญญาทั้งหมด34แต่เราบอกว่าองค์ธรรมคือปัญญาเจตสิกเหล่านี้ประกอบในหลายๆที่ในเหก็มีปัญญาแต่ปัญญาที่ประกอบในเหคือปัญญา47ในอินก็มีปัญญีสีแต่ปัญญาที่ประกอบอยู่ในอินคือปัญญา47ในมรรคก็มีปัญญาแต่ปัญญาที่ประกอบอยู่ในมรรคคือปัญญา47เพราะฉะนั้นเราบอกว่าปัญญาที่อยู่ในเหปัญญาที่อยู่ในอินปัญญาที่อยู่ในมรรคก็เข้าร่วมได้แต่ต้องเป็นการลดรูปองค์ธรรมของในเหหยิบปัญญามาแค่34ถึงจะเข้าร่วมกันได้กับทิปัญญาอื่นๆไม่เกี่ยวถ้าใส่ปัญญาอื่นเข้ามาต้องใส่คำว่าตามสมควรแต่เราไม่เอาตามสมควรก็ลดรูปเหให้เหลือ34อินก็ลดให้เหลือ34เหมือนกันเพื่อที่จะเข้าได้กับทิ34มรรคก็ลดรูปของปัญญาให้เหลือ34เหมือนกันเพื่อที่จะเข้าได้กันกับทิ34อย่างนี้ไม่ต้องใส่คำว่าตามสมควรเลยเพราะ34เหมือนกันหมดแต่คนอื่นจะมาเป็นประธานไม่ได้เนื่องจากว่าอธิบดีเมื่อเป็นประธานแล้วคนอื่นเข้าไม่ได้เลยนะครับคนอื่นมาทำเป็นหน้าที่เป็นประธานไม่ได้ประธานมีแค่คนเดียวนะครับประธานมีแค่คนเดียวเขาเปรียบอธิบดีเหมือนกับนายกรัฐมนตรีนั่นเองมีแค่คนเดียวนะครับรัฐมนตรีอื่นๆเฮก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งอินก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งมาร์กก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งแต่ที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับก็คือเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดดังนั้นเมื่อเรากล่าวถึงปัจจัยสงเคราะห์ในตัววีมังสาธิปติเฉพาะวีมังสาธิปติอย่างเดียวมีปัจจัยสงเคราะห์เข้าร่วมกันในสหชาตชาเลถึง4ปัจจัยดังนั้นเมื่อเราตั้งแบบที่พระอาจารย์พาให้ตั้ง3แถว5ตอนคือเหทิสหอันนิดกัมปาหาอินชาญมักสัมวิธิอะแล้วปัจจัยประธานของเราก็คือสหชาตาธิปติแต่ในสหชาตาธิปติเรายังมีเหมีอินมีมักร่วมด้วยในคราวเดียวกันพอเราไปดูคัตตนาอันที่หนึ่งชื่อว่านามไปช่วยนามารูปปัจจัยสงเคราะห์ของเราจึงมีสหชาตะชาติใหญ่4เข้าร่วมได้ดังนั้นปัจจัยที่เข้าร่วมได้ก็มีอีก4ปัจจัยคือสานิธิอะปัจจัยตั้งต้นของเราจึงได้ทั้งหมด8ปัจจัยนั่นเองเพราะฉะนั้นในคัตตนาที่1มีปัจจัยสงเคราะห์8พอเป็นคัตตนาที่2ก็เอา8ไปบวก2คืออัญญมัญญะและสัมปยุตตะเข้าได้ด้วยคัตตนาที่3ก็เอา8ไปบวก1เพราะว่าวิปยุตตะก็เข้าได้ด้วยจากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมของปัจจัยลงให้เหลือแค่ปัญญาที่ในผลจิต4ผลจิต4เป็นวิบากเราจึงได้สองปัจจัยสงเคราะห์เพิ่มมาอีก1ปัจจัยจาก8ก็คือใส่วิบากเข้าไปกลายเป็น9ในคัตตนาที่1ของสายสวิปากะจึงได้ปัจจัย9คัตตนาที่2คือ9บวก2คืออัญญมัญญะและสัมปยุตตะก็เข้าด้วยคัตตนาที่3ก็ได้9บวก1นั่นเองเพราะฉะนั้นปัจจัยสงเคราะห์หาง่ายนะครับแนวคิดก็ง่ายวิธีก็หาง่ายตัวที่ยากคือท่องเนื้อความนั่นแหละว่าปัจจัยจะเรียกว่าอะไรบางทีก็เรียกสัมปยุตตะนามขันธ์บางทีก็เรียกสัมปยุตตะขันธ์บางทีก็เรียกว่าสัมปยุตตะขันธ์คือนามขันธ์4ที่ประกอบมันวุ่นวายตรงนั้นนะครับแต่คิดง่ายแต่ตอนที่ไปจำเนื้อความมันจำยากนะครับมันจุกจิกนิดนึงนะครับเรากลับไปดูนะครับในส่วนของคัตตนาของเราที่ชื่อวีมังสาธิปติอยู่หน้า49นะครับเปิดไปอีกหนึ่งหน้า49วีมังสาธิปติแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับวีมังสาธิปติแบ่งออกเป็น2ส่วน
ส่วนที่หนึ่งคือวิมังสาได้แก่นามเป็นปัจจัยไปช่วยทำทั้งสองหมวดเลยคือปัจจัยด้วยปัจจัยยุบันด้วยเพราะฉะนั้นคัตตานานี้นามไปช่วยทั้งนามด้วยและรูปด้วยแบบนี้คัตตานาที่เป็นปัจจัยที่เข้าได้คือสหชาตะชาติใหญ่สี่เท่านั้นพอสหชาตะชาติใหญ่สี่เข้าได้สหชาตะชาติใหญ่สี่มีชื่อว่าสัพพัทฐานิกปัจจัยคัตตานานี้จึงชื่อว่าสัพพัทฐานิกคัตตานานั่นเองจากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมลงให้เหลือแค่นามเป็นปัจจัยไปช่วยแก่สัมปยุตตานามขันธ์บอกแล้วถ้ามีการแยกปัจจัยยุบันลงให้เหลือนามอย่างเดียวหรือรูปอย่างเดียวห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วคัตตานาที่นามไปช่วยนามคัตตานานี้จะมีสหชาตะชาติกลางเข้าได้อีกสองคืออัญญมัญญะและสัมปยุตตะคัตตานาที่มีอัญญมัญญะสัมปยุตตะเข้าด้วยจึงชื่อว่าสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตตานานั่นเองจากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมของปัจจัยยุบันลงให้เหลือเฉพาะแค่รูปธรรมอย่างเดียวคือสาธิปติจิตตชรูปในคัตตานาที่สามก็ห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นในคัตตานาที่สามมีวิปยุตตะเข้าด้วยคัตตานาที่มีวิปยุตตะเข้าด้วยจึงชื่อว่าสัวิปยุตตะคัตตานานั่นเองสัวิปยุตตะคัตตานาเหมือนเดิมสัวิปากะก็เพิ่มวิบากเข้าไปหนึ่งอันตัวปัจจัยได้แก่ตัวปัญญาคือวิมังสาธิปติที่อยู่ในผลจิตสี่เมื่ออยู่ในผลจิต4แล้วไปช่วยทำ2หมวดเลยคือสัมปยุตตนามขันธ์คือนามและสาธิปติจิตตชรูปนามไปช่วยทั้งนามด้วยและรูปด้วยในคราวเดียวกันสหชาตะชาติใหญ่4เท่านั้นที่เข้าได้ชื่อของสหชาตะชาติใหญ่4คือสัพพัทฐานิกปัจจัยเมื่อมีสัพพัทฐานิกปัจจัยเข้าร่วมในคัตตนาคัตตนานั้นจึงชื่อว่าสัพพัทฐานิกคัตตนาคัตตนาที่2ได้แก่นามเป็นปัจจัยไปช่วยอุปการะแก่นามที่เป็นปัจจยุบันนามเป็นปัจจัยไปช่วยแก่นามที่เป็นปัจจยุบันเพราะฉะนั้นนามเป็นปัจจัยไปช่วยแก่นามที่เป็นปัจจยุบันเฉพาะก็ห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วนามเป็นปัจจัยไปช่วยนามที่เป็นปัจจยุบันห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อนามเป็นปัจจัยไปช่วยนามที่เป็นปัจจัยบาลเราจึงได้ปัจจัยสงเคราะห์ในสหชาตะชาติกรรมเพิ่มมาอีก2ปัจจัยคืออัญญมัญญะและสัมปยุตตะคัตตานาที่มีอัญญมัญญะและสัมปยุตตะเข้าร่วมได้จึงชื่อว่าสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตตานาที่3เป็นการลดรูปองค์ธรรมสุดท้ายลงให้เหลือแค่รูปธรรมอย่างเดียวที่เป็นปัจจยุบันเมื่อนามเป็นปัจจัยไปช่วยรูปที่เป็นปัจจยุบันอำนาจปัจจัยสงเคราะห์ของเราจึงได้แก่วิปยุตตปัจจัยที่เพิ่มเข้ามาเมื่อคัตตานานี้มีวิปยุตตเข้าด้วยคัตตานานั้นจึงชื่อว่าสัวิปยุตตคัตตานาเราจึงได้ชื่อของคัตตานามาทั้งหมด6ชื่อด้วยกันแล้วเมื่อเราลดรูปองค์ธรรมลงให้เหลือแค่รูปธรรมอย่างเดียวก็ห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วนะครับห้ามลืมใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วดังนั้นเมื่อเรากล่าวถึงธรรมที่ชื่อว่าวีมังสาธิปติคัตตนาจึงแบ่งออกเป็น2ส่วนคืออวิปากะคัตตนา3และสัพวิปากะคัตตนาคราวนี้ปัญญาที่เกิดอยู่ในชาวนะจิตเกิดได้ในปวัตติกาลเท่านั้นชื่อว่าชาวนะเกิดที่ในปวัตติกาลเท่านั้นธรรมที่เชื่อหัวใจจึงไม่มีจากคัตตนา9ในส่วนอวิปากคัตตนา4ก็ลดลงเหลือ3คัตตนา5ในส่วนสัพวิปากคัตตนา5ก็ลดลงเหลือ3เพราะธรรมที่เป็นปัจจยิบันอันได้แก่หัวใจไม่ปรากฏเลยเพราะหัวใจปรากฏเฉพาะในปฏิสนธิการอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นธรรมที่เกิดพร้อมกันกับสหชาตะธรรมอื่นๆได้เพราะฉะนั้นคัตตนา9จึงลดลงเหลือ6เป็นอวิปากคัตตนา3สัพวิปากคัตตนา3เนื่องจากว่าเขาชื่อทิมาทีไรใจหายทุกทีนั่นเองนะครับทิมาทีไรใจหายทุกทีเลยหายไปเลยนะครับ3คัตตนาเหลือแค่6เท่านั้นเอามาดูเนื้อความการวีมังสาธิปติคัตตนา6แบ่งออกเป็น2ส่วนอวิปากคัตตนา3 1สัพพัทฐานิกคัตตนา
เมื่อวีมังสาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตนามขันธ์และสาธิปติจิตตชรูปแล้วได้อำนาจปัจจัย8คือสหชาตาธิปติเหตุสหชาตะสหชาตะนิสยะสหชาอมัคคะสหชาตินทริยะมัคคะสหชาตัตถิสหชาตะอวิกตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษ 2. สัอัญญมัญญสัมปยุตตะคัตนาเมื่อวีมังสาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตะนามขันธ์โดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัย10คือสหชาตาธิปติเหตุสหชาตาอัญญมัญญสหชาตานิสยะสหชาตะมัคคะสหชาตินทริยะมัคคะสัมปยุตตะสหชาตัตถิสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในข่าวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษ 3. สวิปปยุตตะคัตนาเมื่อวีมังสาธิปติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สาธิปติจิตตชรูปโดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัย9คือสหชาตาธิปติเหตุสหชาตะสหชาตะนิสยะสหชาตินทริยะมัคคะสหชาตะวิปยุตตะสหชาตัตถิสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษในส่วนของสัพวิปากคัตนา3อันที่1คือสัพพัทฐานิกะคัตนาเมื่อวีมังสาธิปติที่อยู่ในผลจิต4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตนามขันธ์และสาธิปติจิตตชรูปแล้วได้อำนาจปัจจัย9คือสหชาตาธิปติเหตุสหชาตะสหชาตะนิสยะวิปากะสหชาตินทริยะมัคคะสหชาตัตถิสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษสัอัญญมัญญสัมปยุตตะคัตนาเมื่อวีมังสาธิปติที่อยู่ในผลและจิต4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัมปยุตตนามขันธ์โดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัย11คือสหชาตาธิปติเหตุสหชาตะอัญญมัญญะสหชาตะนิสยะวิปากะสหชาตินทริยะมัคคะสัมปยุตตะสหชาตัตถิสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเท่านั้นเป็นพิเศษ 3. สัวิปปยุตตะคัตนาเมื่อวีมังสาธิปติที่อยู่ในผลจิต4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สาธิปติจิตตชรูปโดยเฉพาะแล้วได้อำนาจปัจจัย10คือสหชาตาธิปติเหตุสหชาตะสหชาตะนิสยะวิปากะสหชาตินทริยะมัคคะสัมปยุตตะสหชาตะวิปยุตตะสหชาตัตถิสหชาตะอวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตาธิปติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นสหชาตาธิปติคัตนาจบดังนี้นะครับมีอยู่4ชุดองค์ธรรมไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเนื่องจากว่าองค์ธรรมอธิปดีต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าฉันทะเป็นประธานอย่างอื่นก็ขึ้นมาเป็นประธานไม่ได้ถ้าวิริยะเป็นประธานอย่างอื่นก็ขึ้นมาเป็นประธานไม่ได้
จิตตะขึ้นเป็นประธานอย่างอื่นก็เป็นประธานไม่ได้ปัญญาคือวีมังสาธิปติเป็นประธานอย่างอื่นก็ขึ้นเป็นประธานไม่ได้เมื่อเรากล่าวโดยสรุปในส่วนของฉันทาธิปติประธานโทษสหชาตาธิปติคัตนาที่อยู่ทั้งหมด24คัตนาด้วยกันแต่ต้องแสดงแยกๆกันที่ว่าแยกคือเราแยกฉันทาธิปติคัตนาส่วนหนึ่งวิริยาธิปติคัตนาส่วนหนึ่งจิตตาธิปติคัตนาส่วนหนึ่งและวีมังสาธิปติคัตนาส่วนหนึ่งแล้วเราก็แบ่งคัตนาแบบนี้ออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งเราแบ่งออกเป็นส่วนที่ชื่ออวิปากคัตนาสามและสวิปากคัตนาสามวิริยาก็เหมือนการแบ่งเป็นอวิปากคัตนาสามและสวิปากคัตนาสามจิตตาก็เหมือนการแบ่งออกเป็นสองส่วนคืออวิปากคัตนาสามและสวิปากคัตนาสามวีมังสาก็แบ่งออกเป็นสองส่วนอวิปากคัตนาสามและสวิปากคัตนาสามในส่วนอวิปากคัตนาสามประกอบไปด้วยสามชื่อด้วยกันชื่อที่หนึ่งชื่อว่าสัพพัทธานิกะคัตนาชื่อที่สองชื่อว่าสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตนาชื่อที่สามชื่อสะวิปยุตตะคัตนาในส่วนของสวิก็เหมือนกันประกอบไปด้วย3ชื่อคือสัพพัทธานิกะคัตตนาสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตตนาและสะวิปยุตตะคัตตนาในส่วนของอวิริยาธิปติก็เหมือนกันในอวิประกอบด้วย3ชื่อคือสัพพัทธานิกะคัตตนาสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตตนาและสะวิปยุตตะคัตตนาสาวิก็มีสามเหมือนกันสัพพัทธานิกะคัตนาสาอัญญมัญญะสัพพยุตตะคัตนาและสาวิปยุตตะคัตนาจากนั้นในจิตตาธิปติก็เหมือนกันในจิตตาธิปติก็แบ่งเป็นสามคัตนาเหมือนกันคือสัพพัทธานิกะคัตนาสาอัญญมัญญะสัพพยุตตะคัตนาและสาวิปยุตตะคัตนาสาวิก็มีสามสัพพัทธานิกะคัตนาสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตนาสะวิปยุตตะคัตนาวีมังสาทั้งสองส่วนก็มีอย่างละสามเหมือนกันคือสัพพัทธานิกะคัตนาสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตนาและสะวิปยุตตะคัตนาในส่วนสะวิปยุตตะก็มีสามเหมือนกันสัพพัทธานิกะคัตนาสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะและสะวิปยุตตะคัตนาปัจจัยตั้งต้นของตัวที่เป็นฉันทะที่เป็นสหชาตชาติเล็กที่เข้าร่วมได้มีแค่ปัจจัยเดียวคือฉันทะที่ปรากฏอยู่ในสหชาตาธิปติอย่างนี้คนอื่นเข้าร่วมไม่ได้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่เป็นสหชาตชาติเล็กที่เข้าได้กับฉันทะมีที่อย่างเดียวแต่เมื่อกล่าวถึงวิริยาธิปติมีปัจจัยเข้าร่วมกันได้3อันพร้อมกันทีเดียวคือที่ก็เข้าร่วมได้อินก็เข้าร่วมได้มรรคก็เข้าร่วมได้เพราะฉะนั้นปัจจัยตั้งต้นไม่เท่ากันแล้วนะครับวิริยาธิปติในสัพพัทธามี7ปัจจัยนั่นเองส่วนจิตตาธิปติมีปัจจัยเข้าร่วมอื่นๆได้เหมือนกันคือทิก็เข้าร่วมได้นามะอาหาระก็เข้าได้สหชาติงก็เข้าร่วมได้ปัจจัยตั้งต้นในสัพพัทธานิกะจึงมี7ปัจจัยเหมือนกันคือมีทิและหาอินเข้าร่วมได้พอมาเป็นวีมังสาธิปติมีปัจจัยเข้าร่วมกันได้ถึง4ปัจจัยทีเดียวคือทิด้วยเหด้วยอินด้วยมรรคด้วยดังนั้นปัจจัยตั้งต้นแต่ละคัตนาไม่เท่ากันปัจจัยส่งเคราะห์ก็ไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเราจะกล่าวคำว่าโดยเฉพาะแล้วต้องกล่าวโดยเฉพาะแล้วสำหรับเมื่อมีการแยกรูปแยกนามเมื่อเราแยกรูปแยกนามมาเป็นปัจจัยยุบันเมื่อไหร่คัตนาเหล่านั้นจะต้องมีใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นคำถามท็อปฮิตที่ปรากฏอยู่ในสหชาตาธิปติก็คือคำว่าโดยเฉพาะแล้วนั่นแหละเมื่อเรากล่าวถึงโดยเฉพาะแล้วเขาจะถามว่าองค์ธรรมของโดยเฉพาะแล้วคืออะไรมีกี่คัตนาแบบนี้ถามได้สารพัดแบบเลยนะครับเมื่อกล่าวโดยสรุปธรรมที่ชื่อฉันทาธิปติ
วิริยาธิปติจิตตาธิปติวีมังสาธิปติเมื่อรวมกันแล้วชื่อสาธิปติคัตนา24แบ่งออกเป็นอย่างละ2ฝ่ายคืออวิสามสวิสามในอวิสามและสวิสามจะต้องแยกโดยเฉพาะแล้วมันอย่างละ2คัตนาคือสะอันสามและสวิปเฉพาะส่วนที่เป็นฉันทาธิปติปัจจัยที่เข้าร่วมในสหชาตชาติเล็กได้มีที่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้ากล่าวถึงวิริยาธิปติปัจจัยเข้าร่วมได้3ทันทีเลยคือวิริยาธิปติที่อยู่ในทิวิริยินทรีย์ที่อยู่ในอินสัมมาวายามะที่อยู่ในมรรคหรือกล่าวถึงจิตตาธิปติที่อยู่ในทิก็มีวิญญาณอาหารและมนินทรีย์ที่อยู่ในอินที่เข้าร่วมได้แต่เมื่อกล่าวถึงวีมังสาธิปติเราจะได้วีมังสาธิปอยู่วีมังสาธิปติที่อยู่ในทิแล้วยังได้อะโมหะเหตุปัญญินทรีย์และสัมมาทิฏฐิมาร่วมได้นะครับเวลาตั้งองค์ธรรมก็ตั้งให้ถูกตามนี้นะครับได้โครงสร้างแบบนี้ตอบได้หมดนะครับว่าในส่วนที่เป็นสหชาตาธิปติคัตนามีดังนี้นะครับมีดังนี้นะครับมีคำถามไหมผมออกให้พักสายตาก่อนที่จะไปส่วนต่อไปนะครับมีคำถามไหมเอ่ยไม่ถือว่ายากนะครับไม่ถือว่ายากเพราะว่าเราได้เรียนรู้ในส่วนธรรมอื่นๆมาแล้วนะครับดังนั้นเราเคยเรียนในส่วนที่เป็นเหตุคัตนายากกว่านี้นะครับเหตุคัตนายากกว่านี้ในส่วนของธรรมอื่นๆอันได้แก่ที่เราจะเรียนต่อไปในส่วนที่เป็นขอโทษนะครับหยิบอันนี้มาในส่วนที่เป็นนามอาหารก็ดีหรือในอนาคตที่เราจะไปเรียนในส่วนของมรรคอินก็ดีอันนั้นยากกว่านี้เยอะนะครับจะเป็นธรรมที่ยากกว่านี้เยอะๆเลยดังนั้นถ้าตอนนี้นักศึกษาเรียนแล้วมีความเข้าใจในส่วนที่เป็นคัตนาเหล่านี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะหาได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการแสดงองค์ธรรมแล้วก็มีส่วนของการแสดงเนื้อความที่ปรากฏอยู่ในคัตนาต่างๆให้เราได้เรียนรู้ด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่จะต้องได้ตอนนี้คือต้องฝึกฝนก็คือไปฝึกฝนในตัวที่เป็นเนื้อความนั่นแหละว่าเนื้อความที่ปรากฏอยู่ในแต่ละคัตนาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรโดยเฉพาะธรรมที่เป็นปัจจัยบันเขาไม่เหมือนกันสักอันเลยนะครับไม่เหมือนกันเลยสักอันเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะฝากเป็นแบบฝึกหัดไว้หนึ่งอันนะครับคือแบบฝึกหัดที่จะปรากฏอยู่ในคัตนาแห่งสหชาตาธิปติคัตนานะครับท่านใดที่ไปเรียนในอชวก็จะได้ไปแล้วนะครับได้เนื้อความไปแล้วเพราะฉะนั้นคัตนานั้นที่อยู่ในแบบฝึกหัดก็คือในอยู่ในแบบฝึกหัดที่6นั่นเองนะครับชื่อว่าสหชาตาธิปติคัตนานะครับเดี๋ยวจะดึงคัตนาเหล่านี้มาให้ดูนะครับรอแป๊บนึงถ้าท่านใดที่เรียนในอชวก็จะได้ไปแล้วนะครับในส่วนของสหชาตาธิปติการบ้านนะครับสหชาตาธิปติคัตนาเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปในห้องให้นะครับว่าแบบฝึกหัดที่6มันคืออะไรนะครับโอเคนะครับไปที่แบบฝึกหัดเลยนะครับผมขออนุญาตหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะใส่เข้าไปในห้องให้อีกทีหนึ่งนะครับจะส่งเข้าไปในหลายกลุ่มด้วยแบบฝึกหัด1อันคือแบบฝึกหัดที่6คือสหชาตาธิปติคัตนามีคำถามดังต่อไปนี้นะครับคือคำถามแรกถามว่าในสหชาตะคัตนาเล็ก255มีคัตนาที่ต้องแสดงด้วยคำว่าโดยเฉพาะกี่คัตนาคำถามที่1ต้องตอบก่อน1มีกี่คัตนา2คือคัตนาอะไรบ้าง2คัตนาอะไรบ้างอย่างที่บอกจะใส่สาอัญญะ3และสาวิปไม่พอนะครับต้องใส่มาหมดเลยชื่อของเขามี8ชื่อนะครับจงแสดงเนื้อความของคัตนาเหล่านั้นจงแสดงคัตนาเหล่านั้นอันนี้คืออันที่1เขียนเยอะมากนะครับเขียนเยอะมากข้อสอบก็เขียนอย่างเงี้ยได้10คะแนนนะครับอันนี้มาจากข้อสอบจริงๆนะครับในสหชาตคัตนาเล็ก255มีคัตนาที่ต้องแสดงด้วยคำว่าโดยเฉพาะกี่คัตนาเพราะฉะนั้นคำถามที่1ที่ต้องตอบคือตอบว่ามีกี่คัตนาก่อนเรารู้แล้วว่าคำตอบคือ8คัตนา8คัตนามาจากไหน8คัตนามาจากตรงนี้ที่เราเมื่อกี้หาไว้แล้ว8คัตนาที่มีโดยเฉพาะแล้วได้แก่ส่วนที่เราไฮไลท์ไว้ดังนี้นะครับพวกนี้ต้องใส่คำว่าโดยเฉพาะแล้ว
จากนั้นเขาถามชื่อว่าคัตนาเหล่านี้ชื่ออะไรถ้าใส่อัญญะสามเนี้ยเสร็จนะโดนกินคะแนนเรียบร้อยนะครับต้องใส่มาตั้งแต่ต้นนะครับฉันทาธิปติอวิสะอันสามฉันทาธิปติอวิสะวิปใส่ให้หมดนะครับนิดเดียวเองนะครับจากนั้นต้องแสดงเนื้อความด้วยเมื่ออะไรเมื่ออะไรเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเขียนประมาณ2 หน้าเลยนะครับอันนี้ข้อสอบจริงๆนะครับเคยเป็นข้อสอบมาแล้วตอนปลายภาคนะครับถามแบบนี้ในสหชาตาคัตนาเล็ก255มีคัตนาที่ต้องแสดงด้วยคำว่าโดยเฉพาะกี่คัตนาคำตอบที่1 คือ 1ตอบว่า8 คัตนาคืออะไรบ้าง2คือเนี่ยต้องเอาให้ละเอียดนะครับ2คือฉันทาธิปติคัตนาอวิปากคัตนาสะอัญญมัญญะสัมปยุตตคัตนาแล้วก็แสดงเนื้อความเมื่อฉันทาธิปติเป็นปัจจัยสัมปยุตตานามขันธ์คือนามขันธ์สี่ที่ประกอบเป็นปัจจัยบันแล้วได้อํานาจปัจจัย5 ปัจจัยเงี้ยต้องใส่เข้าไป6 ปัจจัยต้องใส่7 ปัจจัยใส่ให้หมดอย่างนี้นะครับเพื่อจะได้เนื้อความทั้งหมดอันนี้คือข้อสอบข้อ1อันนี้เป็นข้อสอบจริงๆที่ปรากฏมาแล้วอันที่2ในสหชาตาธิปติคัตนา24สหชาตาธิปติคัตนา24จงตอบคำถามต่อไปนี้คัตนาที่ได้5ปัจจัยที่อำนาจปัจจัย5มีกี่คัตนาคิดเอานะครับคัตนาที่มีปัจจัย5มีกี่คัตนา6 7 8 9 10 11มีกี่คัตนาได้จำนวนแล้วต้องใส่คัตนาอะไรบ้างเวลาใส่คัตนาอะไรบ้างต้องใส่โดยละเอียดนะครับฉันทาธิปติคัตนาอวิปากคัตนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับว่ามีปัจจัย5ปัจจัย6ปัจจัย7ปัจจัย8ปัจจัย9ปัจจัย10ปัจจัยและ11ปัจจัยมีกี่คัตนาคราวนี้เรามาดูกันถามตั้งแต่5ถึง11ในส่วนของฉันทาธิปติเราบอกแล้วว่าสหชาตาชาติเล็กที่เข้าได้ในฉันทามี1เท่านั้นเพราะฉะนั้นสัพพัทธาคัตนาสัพพัทธานิกะคัตนาก็ได้แก่1บวกใหญ่4เพราะฉะนั้นได้คำตอบมา1แล้วว่าในสัพพัทธานิกะเนี่ยได้5ปัจจัยเขาใส่สะอันใส่สามไปก็คือ5บวก2ได้7ปัจจัยสาวิปก็5บวก1ได้6ปัจจัยเพราะฉะนั้นในชุดแรกเนี่ยเราได้คำตอบมา1แล้ว5ปัจจัยมี1ที่คือฉันทาธิปติคัตนาอวิปากคัตนาสัพพัทธานิกะคัตนาจากนั้นในส่วนสาวิได้5บวกวิบากก็กลายเป็น6บวกอันสามก็กลายเป็น8บวกวิบก็กลายเป็น7เพราะฉะนั้นในชุดของฉันทาธิปติได้7 2อันได้6 2อันได้8 1อันแล้วนะครับ6 7 8มีเท่านี้ที่อื่นไม่มีแล้วนะครับจากนั้นไปดูในส่วนของวิทยาธิปติในสัพพัทธานิกะคัตนาปัจจัยตั้งต้นได้ทีอินมรรคได้3ไปโบใหญ่4ได้7ที่อินมาร์กโบใหญ่4ได้7จากนั้นอัน3ได้9พอได้วิปก็ได้8 7บวก1เป็น8พอในส่วนของวิทยาธิปติในส่วนสาวิปก็คือตั้งต้นอยู่7บวก1กลายเป็น8บวกอัน3ก็ได้เป็น10บวกวิปก็ได้เป็น9เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นวิทยาธิปติได้7 8 9 10เห็นไหมครับมันเรียงเลขกันขึ้นต้นด้วย5ก็บวก1บวก2เพราะฉะนั้นได้5 6 7 8ถ้าเป็นวิทยาธิปติก็ได้7 8 9 10บวก1บวก2นะครับนอกจากนั้นพอจิตตาธิปติเราบอกว่าองค์ธรรมตั้งต้นของเราได้ทิหาอินได้เลข3ในสัพพัทธานิกะบวกใหญ่4เพราะฉะนั้นปัจจัยตั้งต้นได้7เมื่อเอาอัน3บวกเข้าไปก็กลายเป็น9ใส่วิปเข้าไปก็กลายเป็น8เพราะฉะนั้นจะเห็น7 8 9 10แหละแน่นอนเนื่องจากว่าพอเราใส่วิบากเข้าไปจาก7ใส่วิบากเข้าไปก็กลายเป็น8จาก8ใส่อัน3เข้าไปก็กลายเป็น10จาก8ใส่วิปก็กลายเป็น9เพราะฉะนั้นเราจะเห็น7 8 9 10ทันทีนะครับ7 8 9 10ในวีมังสาธิปติปัจจัยเล็กที่เข้าร่วมได้คือ4ไปบวกกับคัตนาที่เป็นสหชาตาชาติใหญ่4ปัจจัยตั้งต้นในสัพพัทธานิกะจึงได้8พอ8เราก็ไปบวกอัน3เป็น10ไปบวกกับวิปเป็น9
เก้าเพราะฉะนั้นปัจจัยเราจะได้แปดเก้าสิบสิบเอ็ดแน่นอนเพราะว่าจากแปดไปบวกวิบากหนึ่งในส่วนสามวิปากะก็กลายเป็นเก้าจากเก้าไปใส่อันและสามเข้าไปก็กลายเป็นสิบเอ็ดเมื่อใส่วิปเข้าไปก็กลายเป็นสิบเพราะฉะนั้นเขาถามว่าปัจจัยได้ห้าปัจจัยมีกี่คัตนาหกปัจจัยมีกี่คัตนาเจ็ดปัจจัยมีกี่คัตนาแปดปัจจัยมีกี่คัตนาเก้าสิบและสิบเอ็ดที่ได้ปัจจัยสงเคราะห์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีอย่างละกี่คัตนาเราก็ต้องตอบกี่คัตนาก่อนเพราะฉะนั้นไปดูอันที่ห้าก่อนมีแค่หนึ่งคัตนาเท่านั้นที่ได้ปัจจัยห้าคืออันนี้อันนี้ได้ห้าปัจจัยตัดออกไปก่อนคราวนี้ไปดูหกได้กี่คัตนาเราก็นับเลยหนึ่งสองหมดแล้วได้สองถามว่าเจ็ดกี่คัตนาเราก็นับเลยเจ็ดมีกี่คัตนาหนึ่งสองสามสี่เจ็ดได้ทั้งหมดสี่คัตนาถามว่าแปดปัจจัยได้กี่คัตนาเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกคัตนาถามว่าเก้าปัจจัยมีกี่คัตนาเราก็ไปดูว่า9มีกี่คัตนา1 2 3 4 5 6 9คัตนามีอยู่6แต่ถ้า10ปัจจัยมีกี่คัตนาเราก็ไปนับดู10ปัจจัยมีกี่คัตนาอยู่นี้1 2 3 4เพราะนั้นมีอยู่4คัตนาถามว่า11ปัจจัยมีกี่คัตนาเหลืออันเดียวเท่านั้นแหละ1คัตนาคำตอบดังนี้นะครับถามว่า5ปัจจัยมีกี่คัตนา1คัตนา6ปัจจัยมีกี่คัตนา2คัตนา7ปัจจัยมีกี่คัตนา4คัตนา8ปัจจัยมีกี่คัตนา6คัตนา9ปัจจัยมี6คัตนา10ปัจจัยมีอยู่4คัตนาและ11ปัจจัยมี1คัตนาพอเราได้จำนวนคัตนาต้องบอกชื่อเขาด้วยเพราะฉะนั้นชื่ออันแรกที่ได้5ปัจจัยคืออันนี้จะบอกชื่อคนนี้ต้องบอกมาให้หมดเลยว่าเขาชื่อ1ฉันทาธิปติคัตนา2อวิปากคัตนา3สัพพัทธานิกคัตนาจบแล้วนะครับหรือว่าจะไปบอกว่าได้11ปัจจัย11ปัจจัยคืออันนี้ถามว่าเขาชื่ออะไรก็ต้องดึงมาให้หมดเลยสหชาตาธิปติคัตนาวีมังสาธิปติคัตนาสวิปากคัตนาสะอัญญมัญญสัมปยุตตคัตนาเราบอกว่าชื่อสหชาตาธิปติคัตนาวีมังสาธิปติคัตนาสวิปยุตตคัตนาสะอัญญมัญญสัมปยุตตคัตนาเราบอกชื่อสะท้อนตัวอำนาจปัจจัยถามว่าจริงไหมเราก็มาดูเลยกล่าวถึงสหชาตะคัตนาชื่อว่าวีมังสาในวีมังสามีปัจจัยเข้าร่วมได้4คือทิด้วยมีเหด้วยมีอินด้วยมีมรรคด้วยได้4แล้วสวิได้1คือวิปากคัตนา1อันได้1 3ได้1ได้อัน1ได้3 1บวกที่กล่าวไปแล้วคือสัพพัทธานิกคัตนา4สหชาตะชาติใหญ่4แล้วก็มานับเลยว่าปัจจัยสงเคราะห์มีเท่าไหร่เราจะนับได้ทันทีว่า1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดบวกสี่ได้กับสิบเอ็ดปัจจัยเพราะฉะนั้นชื่อคัตนาเป็นชื่อสะท้อนอำนาจปัจจัยเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาตอบเข้ามาแล้วมีคำถามเยอะแยะว่าทำไมจะต้องใส่ชื่อทั้งหมดทำไมต้องลากเอาปัจจัยใหญ่ๆมาใส่ให้หมดทำไมไม่ใส่เฉพาะชื่อของเขาอย่างเดียวทำไมไม่ใส่ชื่อสาวิปยุตตะอย่างเดียวไม่ใส่ชื่ออันสามอย่างเดียวแล้วก็มีคำถามต่อเนื่องเป็นสิบสิบอันบางท่านตอบเป็นสี่สิบอันก็เห็นแล้วก็เข้าใจได้ไม่ใช่หรือว่าชื่อสระอันสามก็คือตรงเนี้ยคราวนี้เรามาส่องดูว่าสระอันสามมันเยอะไหมครับสระอันสามมันเยอะมากมายนะครับสระวิบเยอะไหมล่ะเยอะมากมายอย่างเงี้ยระบุไม่ได้แล้วเราบอกการหาอํานาจชื่อปัจจัยเหล่านี้มันอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับดังนั้นถ้ามองเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงมีกรุณาที่คุณอย่างมากๆคือท่านใบ้มาแล้วว่าชื่อคัตนาเหล่านี้คือชื่อพระไตรปิฎกเหล่านี้ชื่อภาษาบาลีเหล่านี้มันเป็นตัวสะท้อนอํานาจปัจจัยโดยแท้นะครับ
พูดกี่ชื่อก็ได้กี่อำนาจปัจจัยเวลาคิดก็คิดง่ายนะครับหรือว่าเมื่อกี้เราบอกว่าได้5อำนาจปัจจัย5ชื่อว่าฉันทาธิปติคัตตนาอวิปากคัตตนาสัพพัทฐานิกคัตตนาใส่หัวใหญ่เข้าไปหน่อยชื่อว่าสหชาตาธิปติคัตตนาฉันทาธิปติคัตตนาอวิปากคัตตนาสัพพัทฐานิกคัตตนาเห็นอย่างนี้ระบุชื่อปัจจัยได้ก็บอกได้เลยว่ามี5ปัจจัยเนื่องจากว่าฉันทะคนอื่นเข้าร่วมไม่ได้ชื่อที่อย่างเดียวอวิก็ไม่มีวิบากชื่อสัพพัทฐาก็ได้ปัจจัยใหญ่4ดังนั้นบอกชื่อก็บอกอำนาจปัจจัยโดยเฉพาะพระพุทธองค์ทรงใช้วิธีนี้แหละครับว่าบอกชื่อก็จะได้ชื่อปัจจัยโดยเฉพาะดังนั้นปัจจัยสงเคราะห์จึงได้5ปัจจัยดังนี้นะครับงงค่ะข้อ1ทำไมตอบ8คิดว่า16ข้อ1คืออะไรครับงงค่ะข้อ1อ่ะค่ะอาจารย์ข้อ1ที่ถามว่า5ปัจจัยสงเคราะห์มี5มีกี่อันก็มานับดูสิครับไม่ใช่ค่ะอาจารย์ข้อ1ข้อแรกเลยอะค่ะข้อ1ครับข้อ1ของคำถามชุดนี้ค่ะอืมเนี่ยที่ต้องมีคำว่าโดยเฉพาะอะค่ะครับก็16อันครับ16ใช่ไหมคะครับ16อันมันเก๋ก็เข้าใจถูกแล้วครับที่แรกอาจารย์บอกว่าต้องตอบ8ก็เลยงง16พูดผิดบ้างครับขอประทานโทษ16อันนะครับนั่นเก๋เข้าใจถูกแล้วขอบคุณค่ะอาจารย์ครับกลับมาของเรานะครับพอเรากล่าวแบบนี้มีหลายอันยกตัวอย่างที่นักศึกษางงบ่อยๆคือพอถามว่าคัตตนาที่5คัตตนาที่5คือคัตตนานี้พอถามคัตตนาเนี้ยเราบอกเขาจะชื่ออะไรนักศึกษาก็เถียงใหญ่เลยนะครับว่าชื่อฉันทาธิปติคัตตนาแบ่งออกสองฝ่ายคืออวิปากคัตตนาและสวิปากคัตตนาอันแรกชื่อสัพพัทธาอันที่สองชื่อสะอันสามอันที่สามชื่อสะวิปมีนักศึกษาบางท่านอยากให้แสดงว่าทำไมเขาจะเรียกว่าสะอันสามหรือสะวิปเฉยๆไม่ได้เนี่ยถามว่าทำไมจะเรียกตรงนี้ว่าชื่อสะอันสามเฉยๆไม่ได้ก็เขาชื่อสะอันสามไงทำไมต้องล่างมาหมดที่ว่าจะต้องล่างมาหมดก็คือว่าชื่อของเขาชื่ออะไรต้องใส่ให้หมดถ้าฉันทาธิปติก็ต้องใส่ฉันทาธิปติสะวิก็ชื่อสะวิแล้วก็ใส่สะอันสามเข้าไปที่ต้องใส่ชื่อแบบนี้เพราะว่าเราบอกแล้วว่าชื่อคัตตนามันเป็นตัวสะท้อนจำนวนอำนาจปัจจัยนั่นเองเพราะชื่อคัตตนาก็ชื่อปัจจัยหมดแหละไม่มีชื่ออื่นๆเลยนะครับฉันทาธิปติก็ได้ทิมา1สวิก็ได้ปามา1สะอัน3ก็ได้มา2อย่างคืออันด้วยและ3ด้วยนอกจากนั้นปรากฏการใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับสหชาตชาติสหชาตชาติใหญ่4เข้าได้ทั้งหมดดังนั้นปัจจัยสงเคราะห์ตรงนี้ต้องได้8ปัจจัยที่ว่าจะต้องลากชื่อมาหมดเพราะชื่อคัตตนามันคือชื่อของอำนาจปัจจัยสงเคราะห์นะครับเป็นการรวบรวมอำนาจปัจจัยสงเคราะห์จะเรียกว่าสะอันสามก็ไม่ได้เพราะมันจะเป็นเหมือนกับตัวนี้มันก็ระบุไม่ได้แหละว่าปัจจัยที่เป็นคัตตนาที่5มันจะชื่อว่าอะไรนะพจนาที่2ก็สะอันสามเหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปคัตตนาที่เราเรียนมาทั้งหมดอ่ะนอกจากเป็นวิธีการหาอำนาจปัจจัยโดยเนื้อความแล้วชื่อของเขาเป็นชื่อที่ระบุถึงปัจจัยสงเคราะห์ที่เข้าได้คือเข้าได้กี่ปัจจัยชื่อของคัตตนาก็ระบุชื่ออำนาจปัจจัยทั้งหมดมานั่นเองหรือว่าเป็นคัตตนาสุดท้ายอันนี้ชื่อสาวิปากคัตตนาคือวีมังสาธิปติแบ่งไอ้สองฝ่ายอวิและสาวิมีทั้งสัพพัทธานิกคัตตนามีทั้งสะอัญญมัญญะสัมปยุตตคัตตนาและสะวิปยุตตคัตตนาคำถามของนักศึกษาคือว่าทำไมตรงนี้ไม่เรียกสะวิเฉยๆทำไมต้องเรียกมาหมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าอาจารย์ท่านอื่นท่านอนุญาตให้เรียกได้ไหมอย่างเงี้ยถามแบบนี้อันนี้แล้วแต่รสนิยมแล้วนะครับอันนี้ตอบไปได้นะครับ
แต่คือถ้าเราบอกว่าหลักการของการเรียกชื่ออำนาจปัจจัยคือเรียกชื่อเท่าไหร่ปัจจัยก็เข้าเท่านั้นดังนั้นเวลาที่เราเรียกเราต้องเรียกชื่อมาหมดเลยเขาชื่อว่าสหชาตาธิปติคัตนาวีมังสาธิปติคัตนาสวิปากคัตนาสวิปยุตตคัตนาเมื่อเรียกชื่ออำนาจปัจจัยอย่างนี้คิดถึงปัจจัยสงเคราะห์ได้ทันทีคือถ้าเป็นทิอันได้แก่วีมังสาธิปติเหล่านี้สิ่งที่เข้าร่วมได้กับเขาคือทิก็มาด้วยเหก็มาด้วยอินก็ด้วยมักก็ด้วยเพราะว่าทิเป็นประธานล่างมาหมดเลยจากนั้นได้วิบากมาหนึ่งได้วิบมาหมดแล้วก็ในสหชาตะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสหชาตะชาติใหญ่สี่ก็เข้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นชื่อที่เรากล่าวถึงเป็นชื่อสะท้อนตัวอำนาจปัจจัยนั่นเองนะครับจะเรียกว่าสาวิปเฉยๆก็ไม่ได้นะครับจะต้องเรียกมาให้หมดเลยว่าชื่อวีมังสาสาวิปสาวิปยุตตะอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นชื่อที่สะท้อนออกมาก็คือสะท้อนตัวอำนาจปัจจัยนั่นเองคือได้ทิ1เห1อิน1มรรค1เป็น4บวกปาบวกวิปเป็น6บวกใหญ่4เพราะฉะนั้นคัตตนาเนี้ยยังไงยังไงก็ต้องได้10อำนาจปัจจัยเพราะพุทธองค์เรียกชื่อของคัตตนาตามอำนาจปัจจัยที่ส่งเคราะห์เข้าไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกันบ้านไว้อีก1ข้อนะครับ1ข้อนะครับเดี๋ยวจะส่งเข้าไปทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับก็ทําก็ได้ฝึกฝนนะไม่ทําก็ไม่เป็นไรถ้าเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวไปทบทวนเอาเองก็ได้นะครับเพราะอันเนี้ยการันตีเลยว่าเขียนมือหักเลยครับเฉพาะ2อันเนี้ยอย่างต่ําๆก็4แผ่นนะครับเพราะว่าเนื้อความมันเยอะนะครับเนื้อความมันเยอะเวลาเขียนก็ต้องเขียนเยอะมากๆนะครับเอาล่ะใช้เวลาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะให้การบ้านอีก1อันในสหชาตกรรมะและนามะอาหาระนะครับเพราะฉะนั้น4วันที่เราจะเรียนคัตนากันเนี้ยก็จะได้แบบขันทั้งหมด7อันนะครับมีแบบขันทั้งหมด7ชุดในส่วนที่เป็นคัตนานะครับแล้วก็พอเข้าใจดีแล้วเดี๋ยวไปสรุปเนื้อความอะไรต่างๆแล้วก็ค่อยว่าอีกทีนะครับมีคำถามใดๆไหมครับถ้าไม่มีคำถามอะไรเดี๋ยวเราไปบูชาพระรัตนตรัยกันนะครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้พบกันนะครับในสหชาตกรรมคัตนาและในส่วนที่เป็นนามอาหารคัตนานะครับผมนิมนต์เรียนเชิญครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามสงฆ์ให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญอรุอาจาริยคุณอาหารวันนี้ข้าพเจ้ากราบไหว้พระครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขออนุโมทนาบุญเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ